สวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาของเราครับ Perfect Storm 2016นะฮะก็วันนี้เชื่อว่าทุกท่านมาก็คงอยากจะทราบว่าเอ๊ะปีนี้ที่บอกว่าเศรษฐกิจของเราอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าสิครับปีนี้เราถึงปีนี้แล้วปีนี้2559 2016เราจะไปยังไหนใครที่เป็นนักลงทุนจะเลือกหุ้นตัวไหนดีกลุ่มไหนดีจะขึ้นจะลงไอ้ที่ยังไม่ถึง 1,300 เนี่ยจะไปถึงเมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบกันนะครับแนะนำตัวก่อนนะครับผมณัฐบุญยศิริยานนท์นะครับผู้ประกาศข่าวจากดาว26นะครับก็สามารถติดตามช่องดาว26กันได้นะครับเพียงกดไปที่หมายเลข26นะครับทุกกล่องทุกแพลตฟอร์มเลยแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านเป็นผู้ที่คล่ำวอร์ดอยู่ในวงการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์แล้วก็โหราศาสตร์ด้วยเมื่อเศรษฐศาสตร์มาเจอกับโหราศาสตร์เราต้องกลับมาเช็คครับว่าเศรษฐกิจต่างๆดีไม่ดีแล้วตามหลักดวงดาวแล้วการเคลื่อนย้ายดวงดาวดวงเมืองเป็นยังไงบ้างจะดีไม่ดีรอบบ้านเราไม่ค่อยดีจีนก็ไม่ค่อยดีสหรัฐกำลังฟื้นจริงหรือเปล่าแล้วแบบนี้ดวงเมืองของเราแข็งพอไหมจะรับกับภาวะแบบนี้นะครับวันนี้ทั้ง4ท่านนะครับอยู่กับเราในห้องสัมมนาในวันนี้นะครับขอแนะนำไปแต่ท่านเลยนะครับทุกท่านคล่ำวอร์ดอยู่ในวงการนี้รู้ลึกและรู้จริงแน่นอนนะครับท่านแรกครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีประสบการณ์ครับคล่ำวอร์ดทั้งตลาดเงินตลาดทุนเคยทำงานกับเกือบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับทั้งกลต.ทั้งแบงก์ชาติครับคุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาลครับอีกหนึ่งท่านนะครับท่านนี้ก็คล่ำวอร์ดเหมือนกันวิเคราะห์หุ้นก็ได้มองฟันโฟก็ได้มองเศรษฐกิจภาพรวมก็ได้รู้หมดนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ Trinity จำกัดครับดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลครับคราวนี้กลับมาดูในมุมของโหราศาสตร์นะครับเจอนักเศรษฐศาสตร์ไปแล้วท่านนี้จะบอกว่าโหราศาสตร์เลยก็อาจจะไม่ถูกนักเพราะว่าท่านเป็นกึ่งๆเดี๋ยวท่านจะเป็นคนบาลานซ์ให้เราว่าระหว่างเศรษฐศาสตร์กับโหราศาสตร์เอ๊ะแบบไหนเราจะมองยังไงดีนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์ Trinity จำกัดครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาโลหะอุณหจิตครับอีกหนึ่งท่านนะครับอันนี้มองในมุมโหราศาสตร์ล้วนๆเลยใครอยากดูดวงอาจต้องติดต่อกันหลังใหม่อีกทีนึงนะฮะท่านเป็นโหราศาสตร์นะครับเป็นโหราจารย์เป็นเจ้าของคอลัมนิสต์ลิขิตฟ้าชะตาโลกในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับแล้วก็มีคอลัมน์Astro Celebrity ในนิตยสารกายใจด้วยนะครับอาจารย์ชูศักดิ์จงธนพิพัฒน์ครับเชื่อว่าหลายท่านมีคำถามแน่นอนเดี๋ยวเก็บคำถามเอาไว้ก่อนนะครับฟังทุกท่านมองภาพรวมก่อนมองภาพย่อยไปก่อนลงลิสต์คำถามในใจเดี๋ยวมีช่วงท้ายให้ทุกท่านนะครับได้สอบถามคำถามกันด้วยเราคงต้องมาเริ่มต้นนะครับหลายท่านรู้อยู่แล้วว่าปีที่แล้วเศรษฐกิจแหมมันไม่ดีเหลือเกินตัวเลขไตรมาส4ยังไม่ออกใช่มั้ยฮะแล้วหุ้นมันก็ไม่ดีฮะปิดตลาดไปเมื่อปี58ยังไม่ถึง 1,300 ดีเปิดมาปีนี้เปิดวันแรกก็ประเดิมเลิกเดิมชัยเลยฮะมาสีแดงในวันแรกทุกท่านคงได้เห็นกันต้องดูในมุมภาพรวมกันก่อนนะว่าภาพรวมเศรษฐกิจของเรามองปีที่แล้วแล้วมองโฟกัสมาในปีนี้จะเป็นยังไงคงต้องเริ่มที่คุณธีรชัยก่อนนะฮะให้สรุปภาพรวมปี58นะครับเอาให้มันพอใจชื้นได้ไหมครับเผาจริงเผาหลอกหรือว่าแค่จุดไฟรอเอาไว้ครับนี่เป็นปีเมื่อกี้ลองนั่งเช็คเนี่ยเป็นปีที่3นะครับครับที่เราจัดให้มีการปรึกษาหารือกันเนี่ยระหว่างครับผมนักเศรษฐศาสตร์กับนักโหราศาสตร์แต่ละปีเนี่ยผมคิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่าถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าโหราศาสตร์ชนะแบบเด็ดขาดไปเลยเพราะว่าโหราศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะบอกได้เลยนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองซึ่งก็เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นตามที่นักโหราศาสตร์เนี่ยทำนายไว้ทีเดียวนี่ปัญหาคือพอมาปีที่3เนี่ยนะครับเราใช้หัวข้อว่า perfect stormก็แปลว่าพายุแบบชนิดที่รุนแรงแล้วหวังว่า
ปีหน้าคงไม่ถึงกับเป็นซุปเปอร์ไทฟูนนะคงไม่ต้องขยับขึ้นมาเรื่อยๆทุกปีเพราะว่ารู้สึกว่าดูแล้วเนี่ยเมื่อกี้ลองฟังหลายคนเนี่ยนะฮะปีหน้าเนี่ยอาจจะยังไม่ดีขึ้นผมเองเวลานี้ไม่ได้สังกัดหน่วยงานอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าผมสามารถที่จะออกตัวเลขพยากรณ์เศรษฐกิจเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ละแต่ว่าผมอาศัยดูตัวเลขนะครับของกองต่างๆตัวเลขออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับของธนาคารโลกอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาปี58นั้นเนี่ยอัตราการขยายตัวของเราเนี่ยต่ำนะครับอยู่แค่ประมาณ 2.5 แต่ที่สำคัญคือปีนี้ต่ำลงไปอีกต่ำลงไปอีกเหลือแค่ 2.0 ค่อยฟื้นขึ้นมาในปีหน้านะครับเหลือ 2.4 นะครับแล้วก็ค่อยแซงกลับไปนะครับในปี2561เนี่ยเป็น 2.7 เอสภาพัฒน์บอกว่าปีหน้า 2-3 ไม่ถึงนะฮะขอไป 3-4 ไม่ถึงนะครับถ้าดูตัวเลขตามของธนาคารโลกเนี่ยนะฮะปีนี้จะย้วยลงนะครับสิ่งที่ต้องปรึกษาหารือกันนี่คือว่าปีหน้ายังจะย้วยลงไปอีกมันจะเป็นตัว U ซึ่งยังอ่อนตัวลงไปอีกนะครับหรือว่าปีหน้าจะค่อยๆเริ่มต้นแต่ว่าปัญหาคืออย่างนี้ไอ้ตัวเลขที่ธนาคารโลกเนี่ยนะครับชี้ออกมาเนี่ยปี58 2.5 ปีนี้ลงไปเหลือ 2.0 ปี2018ขึ้นมาเป็น 2.7 อะไรเนี่ยเป็นตัวเลขระดับต่ำทั้งนั้นเลยนะครับเป็นตัวเลขระดับต่ำทั้งนั้นเลยแล้วถ้าเราดูข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับข่าวเพิ่งออกมาเมื่อเร็วๆนี้ว่าการลงทุนโดยตรงเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยจากนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยปีที่ผ่านมานี่ลดลง 78% เขาไม่มาเลยหรือว่าเขามาน้อยลง 78% เดิมมา100นะครับมันลงไปเหลือไม่ถึง 20% เศษไอ้ที่สำคัญคือไอ้ญี่ปุ่นอย่างเดียวลดลงไป81ครับนะฮะแล้วถ้าเราดูอัตราการเรียกว่ากิจกรรมในเรื่องของทางอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยตัวเลขเนี่ยปีที่แล้วก็เห็นว่ามันติดลบนะติดลบตลอดปีนะครับประมาณ 3-4% ฉะนั้นมองในแง่นี้เนี่ยนะฮะจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่สดใสเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นี่ถามว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนนะครับดูแล้วเนี่ยมันมีปัญหาทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกนะฮะถ้าดูตัวเลขการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยเราจะเห็นปัญหาอยู่อย่างหนึ่งครับคือไอ้ตอนก่อนที่เราจะเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยนะฮะอัตราการลงทุนของภาคเอกชนของเราอยู่ในระดับที่สูงอาเซียนก็สูงเหมือนกันแหละนะครับอันนี้หลังจากต้มยำกุ้งมาแล้วเนี่ยไม่รู้จักกี่ปีนะไม่รู้จักกี่ปีเนี่ยนะฮะถ้าเราบอกว่าในระดับก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับอัตราการลงทุนของไทยเนี่ยอยู่ในระดับ100เนี่ยครับมันตกลงไปแล้วมันก็ไต่กลับขึ้นมาเนี่ยถามว่าวันนี้มันกลับขึ้นมาถึงร้อยหรือยังยังท่านเชื่อไหมเวลานี้เนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยกลับมาล่าสุดนี่มันแค่84อ๋อยังไปไม่เต็มที่ยังไปไม่ถึงของเดิมเลยเทียบกับประเทศอื่นนะเนี่ยเรามีตัวเลขเนี่ยของอินโดนีเซียนี่มันพุ่งกลับขึ้นไปแซงร้อยแล้วก็ขึ้นไปเป็น173ไอออนกันนั้นหน่อยอย่างมาเลเซียเนี่ยนะครับแซงกลับไปเกินร้อยเนี่ยเป็น146แล้วก็เกาหลี130เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเวลานี้คือการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยเกิดขึ้นน้อยมากนี่ปัญหามันเกิดจากอะไรนี่มันคงมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจและติดตามประการแรกก็คือว่าปีนี้นะครับปัญหาแรกที่เกิดขึ้นคงเป็นเรื่องของภาคครัวเรือนนะเพราะว่าหนี้ครัวเรือนนะครับคิดต่อเป็นสัดส่วนต่อ GDP ของเราเนี่ยไต่ระดับที่สูงขึ้นมาตลอดเวลานี้อันดับต้นๆของอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นภาระนะฮะต่อครัวเรือนเนี่ยสูงแล้วถ้าเกิดปัญหานะครับในแง่ของ employment กระตกงานขึ้นมานะครับหรือเงินเดือนขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้โบนัสที่หวังจะเกิดไม่เกิดไอ้ตรงนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วนะครับนี่ปัญหาที่2นี่คือว่าในแง่ของภาคเกษตรเนี่ยปีนี้โอ้โหจะเป็นปีปราบเซียนเพราะว่าถ้าเอาข้อมูลสภาวะเอลนีโน่นะครับเขาเก็บตัวเลขมาเนี่ย50กว่าปีเนี่ยปีนี้ตัวเลขอินเด็กซ์ของเอลนีโน่เนี่ยนะครับรุนแรงอันจะอันดับ1หรือไม่ก็อันดับ2ตั้งแต่เก็บตัวเลขมาเนี่ย60กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปีนี้ภัยแล้งเนี่ยจะเกิดแบบเต็มที่เลยล่ะกว่าจะฟื้นก็คงจะเป็นกลางปีไปแล้วปรับเสียนี่ปรับใครฮะปรับเกษตรกรปรับเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับในแง่ของชาวบ้านนะในแง่ของรากหญ้า
ในแง่ของครัวเรือนเนี่ยนะครับจะหวังอะไรมากไม่ได้ทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยที่มันอยู่ภายนอกนะครับปัจจัยที่อยู่ภายนอกเนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยคือการขยับขึ้นดอกเบี้ยของทางสหรัฐครับนี่มันมีปัญหาในเรื่องของการขยับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย2 อย่างด้วยกันคืออย่างแรกนี่มันทำให้ค่าเงินของประเทศอื่นๆมันก็จะต้องอ่อนลงนะครับเทียบกับดอลลาร์ครับที่สำคัญอีกอันคือว่ามันไปกระทบไอ้ประเทศที่เราเรียกว่าประเทศเกิดใหม่ทั่วโลกเลยเพราะว่าประเทศเกิดใหม่เนี่ยนะครับหลายประเทศเนี่ยหนี้สร้างหนี้ขึ้นมาเนี่ยเยอะไปแล้วหลายประเทศสร้างหนี้เป็นสกุลดอลลาร์รวมถึงเราด้วยไหมฮะไม่ของเราเนี่ยยังโชคดีว่าเราไม่อยู่ในข่ายนั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นบราซิลอาร์เจนตินาอะไรพวกนี้นะครับเวลาเนี่ยจะมีปัญหาว่าพอดอกเบี้ยดอลลาร์เริ่มขึ้นเนี่ยภาระหนี้เขาเนี่ยนะครับจะเหนื่อยมันจะเกิดปัญหามาเป็นผลกระทบในลักษณะที่เราเรียกว่ารอบ2คืออย่างนี้ครับผลกระทบรอบแรกเนี่ยเวลานี้ที่เกิดที่เราเห็นอยู่เลยเนี่ยคือผลกระทบจากประเทศจีนกำลังซื้อของประเทศจีนเวลานี้กำลังหดลงเนี่ยนะครับอย่างรวดเร็วจีนเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้คือจีนเนี่ยบังเอิญมันเป็นตัวที่ปัจจัยสำคัญสำหรับการผลักดันเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมาในช่วง15ปีที่ผ่านมาเนี่ยสูงมากนะคือถ้าเราบอกว่าอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะครับในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมาจากจีนเนี่ยประมาณ1ใน4อ๋อเค้า7 กว่าทุกปีใช่แหละแต่ว่าอัตราการขยายตัวของโลกเนี่ยอาจจะอยู่เฉลี่ยสมมติสักประมาณ 3-4% เนี่ยครับประมาณ1ใน4มันมาจากจีนนะครับแล้วอีกประมาณ1ใน4เนี่ยมันมาจากประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายเวลาเนี้ย2อันนี้กำลังจะเดี่ยงสองอันเนี่ยปีนี้กำลังจะเดี่ยงนะครับนี่ปัญหาที่เราต้องคอยติดตามคืออย่างนี้ว่าจีนเนี่ยนะครับเป็นประเทศซึ่งการกินการใช้เนี่ยเป็นสัดส่วนที่สำคัญต่อสินค้าเนี่ยหลายตัวของโลกมากเหลือเกินยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอลูมิเนียมไปที่จีนเนี่ยครึ่งหนึ่งของการใช้ของโลกแล้วตัวเลขที่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับ 45-50% เนี่ยไปในเรื่องของว่าไอตัววัสดุโลหะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลทองแดงไอสังกะสีนะครับดีบุกหรือเหล็กอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพอจีนกินใช้น้อยลงกำลังซื้อของประเทศรอบๆเนี่ยนะครับซึ่งเดิมเนี่ยขายวัสดุพวกนี้ให้จีนเนี่ยที่จะมาซื้อจากไทยมันก็เหี่ยวลงไปด้วยมันก็แผ่วลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ปีเนี้ยนะครับในแง่ของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมจะต้องบอกว่าต้องระมัดระวังกันนิดนึงต้องกุมขมับไหมกุมขมับอยู่พอสมควรเดี๋ยวลองฟังนักเศรษฐศาสตร์ท่านอื่นลองดูนะครับเอาคราวนี้ไปดูนักเศรษฐศาสตร์ท่านอื่นบ้างนะฮะเมื่อสักครู่ดูของคุณธีรชัยไปแล้วบอกว่าจีนเนี่ยน่ากลัวมากจีนเขาบอกว่า7 กว่า 7 กว่าปีนี้ลุ้น7ดูท่าจะเหนื่อยแล้วส่งออกของเราไปจีนก็ไปเยอะสัดส่วนก็เยอะใช่ไหมฮะหลายท่านได้ยินข่าวกันอยู่ว่าถ้าสมมุติจีนแย่เราในฝั่งอาเซียนไทยด้วยแย่ตามไปด้วยแล้วสินค้าโภคภัณฑ์ใครลงทุนทองอยู่มีไหมครับอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าต้องมาถามนะครับทางฝั่งของนักเศรษฐศาสตร์อีกหนึ่งท่านนะครับคุณวิเศษครับเชิญเลยครับครับผมขออนุญาตนะครับเสริมอาจารย์ธีรชัยนิดนึงนะครับก็คือเศรษฐกิจเราคงอยู่ในภาวะเรียกว่าเป็นเงินเฟ้อขยายตัวนะครับภาษาการเงินเรียกว่าเป็น expansion deflation นะครับก็คือว่าการที่ว่าเงินเฟ้อขยายตัวนะครับซึ่งถ้าดูจากการที่ว่าธนาคารโลกเนี่ยปรับ GDP นะครับเมื่อมาปี2558เนี่ยนะครับ2558เนี่ยช่วงต้นปีเนี่ยนะครับธนาคารโลกบอก GDP เมืองไทยอยู่มาสัก 3.3 3.5 นะครับสุดท้ายจบด้วย 2.7ใช่ไหมครับ 2.7% นะครับปี259เนี่ยเปิดมาทางการโลกก็บอกว่าประมาณ 2% นะครับผมหวังว่า 2% เนี่ยน่าจะเป็นฐานนะครับแล้วปรับขึ้นนะครับอย่าว่าเป็น 2% แล้วปรับลงต่อนะครับซึ่งหมายความว่าไงครับเศรษฐกิจเราคงเข้าสู่ภาวะเรียกว่า new normal new normal หมายถึงอะไรครับโอกาสที่จะเจอ GDP ประเภท 4-5% เนี่ยคงลำบากแล้วนะครับคงอยู่ระหว่าง 2-3% นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าใน 2-3% เนี่ยนะครับคงเป็นภาวะที่ว่าเป็นเศรษฐกิจที่ว่าเรียกว่าเป็นเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อนะครับที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือตัวภาพของเศรษฐกิจเนี่ยต้องอยู่ว่าเราไม่ได้อยู่ในภาวะ recovery นะครับเราอยู่ในภาวะเงินเฟ้อนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้นะครับสิ่งที่จะทำให้เราพ้นจากตรงนี้ได้หรือจะทำให้เราลง
ซ้ำเติมเพิ่มเติมอีกนะครับขึ้นอยู่30ปัจจัยทั่วโลกนะครับเมื่อปี258เนี่ยเมื่อเดือนธันวาคมเนี่ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับ1ครั้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าไม่เคยมีครั้งไหนในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเสร็จแล้วประเทศอื่นไม่ขึ้นตามนะครับมีรอบนี้นะครับที่ว่าประเทศอื่นเนี่ยไม่ขึ้นตามนะครับเผลอๆประเทศอื่นเนี่ยทำ QE เพิ่มนะครับในทั้งยุโรปนะครับทั้งญี่ปุ่นทำ QE เพิ่มดอกเบี้ยเราคงนิ่งนะครับเนื่องจากเงินเฟ้อเราติดลบใช่ไหมครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าเฟดปีนี้นะครับ2559เนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงขนาดไหนนะครับสิ่งที่จะดูว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ 2-3 ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเงินเฟ้อของที่ประเทศสหรัฐเร่งตัวเร็วขนาดไหนนะครับถ้าดูจากคอนเซนแซสนะครับคอนเซนแซสเนี่ยปีแล้วเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ 0.3% นะครับปีนี้เงินเฟ้อของประเทศสหรัฐเนี่ยอยู่ประมาณสัก 1.2 ถึง 1.5% นะครับแกว่งอยู่แถวนี้หมายความว่าไงครับเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยปีนี้อีกอย่างน้อย 3-4 ครั้งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคณะกรรมการเฟดท่านนึงบอกว่าปีนี้จะปรับขึ้นดอกเบี้ย4ครั้งนะครับเพราะพูดงี้ปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับนักลงทุนเขา pricing เลยนะครับว่าปีนี้ถ้าขึ้นดอกเบี้ยเป็น 1.5% นะครับ 1.5% นี่เท่าไรครับเท่ากับ RP เลยนะครับไม่เคยมีครั้งไหนนะครับถ้าเฟดฟันเท่า RP นะครับก็คือว่าดอกเบี้ยใน emerging market เท่ากับดอกเบี้ยในตลาดที่พัฒนาแล้วฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเจอการปัญหาเรื่องการขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าข้อดีคืออย่างนี้ครับว่าข้อดีคือนะครับว่าคนที่พูดเนี่ยเป็นคณะกรรมการเฟดนะครับไม่ใช่เจเน็ตเยเลนนะครับสังเกตครับเจเน็ตเยเลนไม่เคยพูดนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเจเน็ตเยเลนให้ดูเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางการขึ้นดอกเบี้ยเฟดหรือภาษาการเงินเรียกว่าoptimum control path นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการบอกว่าถ้ากรรมการเฟดทั้งหมด11-12ท่านนะมารวมกันเนี่ยให้ความเห็นว่ายังไงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยโอกาสที่เฟดขึ้นดอกเบี้ย3-4ครั้งเนี่ยเป็นไปได้ในปีนี้นะครับฉะนั้นตลาดหุ้นถึงต้อง pricing เรื่องเส้นทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยเม็ดเงินก็ไหลออกจาก emerging market นะครับสังเกตนักลงทุนต่างประเทศนะครับขายพันธบัตรค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อหนึ่งไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยถืออยู่พันธบัตรอยู่มา 15% ของพันธบัตรทั้งหมดของเรานะครับตอนนี้เหลืออยู่มา 13% นะครับหมายความว่าเขาขายพันธบัตรออกมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้นะครับการที่ว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแค่สลึงหนึ่งเมื่อปลายปีแล้วนะครับแต่นักทุนต่างประเทศเริ่ม pricing ตั้งแต่ปี258ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาสังเกตนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยพีคเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับพีคเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศ pricing เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยมาตลอดนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าดอกเบี้ยในประเทศจีนเองหรือว่าประเทศอื่นเองเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับยังไม่ pricing การขึ้นดอกเบี้ยของประเทศอเมริกาเลยนะครับฉะนั้นสเต็ปต่อไปเนี่ยนะครับก็คือจะต้องดูเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยว่ารุนแรงขนาดไหนนะครับการขึ้นดอกเบี้ยยังไม่เท่าไหร่นะครับอีกปัจจัยที่ผมดูนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวพันธบัตร QE ที่หมดอายุแล้วอ่ะนะครับก็คือปกติเนี่ยตอนปี2008ลองเกิด Lehman Brothers ใช่ไหมครับอเมริกันทำ QE นะครับบาลานซ์ชีทงบดุลของทางการกลางสหรัฐเนี่ยขึ้นจาก800,000 ล้านขึ้นมา400,000 ล้านเนี่ยนะครับเขาซื้อพันธบัตรใช่ไหมครับแล้วพันธบัตรเนี่ยอยู่ระหว่าง10ปีบ้าง15ปีบ้าง20ปีบ้างนะครับพันธบัตรชุดแรกเนี่ยก็จะหมดอายุภายในปี2559เนี่ยนะครับ2560ก็ชุดหนึ่งนะครับคำถามคือไอ้พันธบัตรที่หมดอายุแล้วเนี่ยจะลงทุนต่อไหมนะครับถ้าไม่ลงทุนต่อหมายความว่าดอลลาร์ที่อยู่ในระบบก็จะหายไปนะครับดอลลาร์ที่เราเห็นแข็งขึ้นมาจาก32บาทขึ้นมา36บาทขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ดอลลาร์แข็งขึ้นต่อนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าการขึ้นดอกเบี้ยเป็นสเต็ปหนึ่งนะครับการที่ว่าดอลลาร์หายจากระบบก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับถูกฟอร์แคสต์โดยธนาคารโลกนะครับซึ่งประมาณ 2% ปีนี้นะครับหวังอย่างยิ่งนะครับว่า 2% เนี่ยน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอย่าไปปรับตัวลดลงเหมือนปีแล้วนะครับครับนะครับฉะนั้นเนี่ยคือในมุมมองของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจะต้องดูเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐนะครับแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์นะครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศจีนนะครับประเทศจีนคืออย่างนี้นะครับว่า PMI คืออะไรครับคำสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าของเขาเนี่ยต่ำกว่า50ละนะครับพอต่ำกว่า50ปุ๊บเนี่ยนะครับหมายความว่าคือคำสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าหมายถึงว่าคนมองว่าอีกสัก3-6เดือนได้เนี่ยยอดผลิตใน manufacturing เขาเนี่ยนะครับจะลดลงใช่ไหมครับจะลดลงจะถดถอยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าจีนตอนนี้เริ่มเปลี่ยนจากเศรษฐกิจนะครับจากเริ่ม
จากส่งออกมาเป็นเรื่องเซอร์วิสในประเทศนะครับแต่เซอร์วิสในประเทศเนี่ยทำให้ GDP ของเขาเนี่ยเริ่มโตช้าลงนะครับลงมาประมาณ 6% ต้นๆนะครับ 6% ต้นๆนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือนอกจากตัว PMI ของจีนแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจของจีนอันนึงนะครับก็คือว่าจีนกำลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่ากำลังทดสอบสามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้นะครับภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่า impossible trinity นะครับคือหมายความว่าไงครับจีนไม่สามารถที่จะรักษาอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่นะครับแล้วก็เปิดให้เงินทุนเข้าออกเสรีแล้วก็รักษาสามารถกำหนดนโยบายดอกเบี้ยของเราของเขาเองนะครับซึ่ง3อันนี้เรียกว่าเป็น3เหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้นะครับประเทศเราเคยทดสอบมาแล้วนะครับปรากฏไม่รอดนะครับไม่รอดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคือตอนนี้จีนกำลังทดสอบเราอยู่นะครับมาเลยทดสอบไปแล้วเมื่อกลางปีแล้วนะครับปรากฏว่ารีเซิร์ฟก็หายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับนั่นครับนั่นเกิดผมว่าทำไมหุ้นมาเลยต่างๆเนี่ยถึงตกมากเมื่อกลางปีแล้วนะครับรวมทั้งเรื่องค่าเงินริงกิตนะครับของมาเลยถึงอ่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยในปี2559 260เนี่ยจีนกำลังถูกทดสอบเรื่องสามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้นะครับต้องยอมรับน่าจากจีนเยอะนะครับเยอะมากนะครับประมาณร่วมๆ4 ล้านล้านเหรียญนะครับแต่4ล้านเหรียญเนี่ยนะครับมีผู้คำนวณอย่างนี้นะครับว่า1 ล้านล้านเหรียญมาจากพันธบัตรที่มาจากเงินทุนต่างประเทศที่ไปซื้อพันธบัตรจีนสมัยลีแมนล่มสลายนะครับก็คือสมัยนั้นถ้าออกหมดนะครับก็จีนรีเซิร์ฟไปเหลือ3 ล้านล้านเหรียญนะครับแต่ตัวเลขที่คนไม่ทราบจริงๆก็คือว่าพวก direct investment นะครับที่ลงทุนในจีนนะครับก็คือพวก Microsoft Coca-Cola Apple นะครับตอนที่เขาลงทุนในจีนแล้วมีเงินปันผลไอ้พวกนี้ยังไม่ถูกเอากลับไปเลยนะครับถ้าเอากลับไปเนี่ยนะครับจะทำให้รีเซิร์ฟเขาหายไปเท่าไหร่นะครับแปลว่ามีความเสี่ยงว่าจะไปทีเดียวนี้แหละฮะคือมีความเสี่ยงคืออย่างนี้ว่าจะทำให้รีเซิร์ฟเขาลดลงดีกว่านะครับอย่าว่าไปทีเดียวนะครับไปทีเดียวรู้สึกฟังแล้วตกใจนะครับฟังเลยมันเนกาทีฟไปมันลบไปครับโอเคใจชื้นใจชื้นนะใจชื้นนะครับนะครับก็คือ2ปีนี้ต้องจับตาดูเศรษฐกิจจีนนะครับ PMI ต่ำมา50นะครับอันที่2เนี่ยนะครับก็คือจีนกำลังทดสอบเรื่อง3เหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้นะครับก็หวังจะเอาใจช่วยที่จีนชนะนะครับหน้าตาเขาใหญ่มากนะครับ 2-3 ล้านล้านนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีประเทศไหนชนะตรงนี้นะครับคือก็เอาใจช่วยแต่ส่วนใหญ่ยังไม่เคยเห็นชนะใช่ครับนะครับฉะนั้นก็เป็นอะไรที่นะครับต้องระวังเรื่องประเทศจีนนิดนึงนะครับจีนนี่นะครับข้อดีของเขาคือ household debt นะครับหนี้ครัวเรือนก็ต่ำนะครับ 40% ของ GDP ของเรานี่ 80% กว่าๆแล้วใช่ไหมครับแต่ข้อเสียของจีนคืออย่างนี้นะครับตัว private debt นะครับหนี้ภาคเอกชนหนี้ภาคบริษัทเขาสูงมากนะครับเกือบ 200% ส่วนหนึ่งเป็นจากการเปลี่ยนเรียกว่าเอาบริษัทที่เกิดจากรัฐบาลท้องถิ่นมาเปลี่ยนเป็นบริษัทเอกชนนึกออกไหมครับว่าเปลี่ยนหนี้ภาครัฐไปเป็นหนี้ภาคเอกชนแทนนะครับเรียกว่า corporatization debt นะครับคือผลักภาระไปซะก็คือแทนที่ว่าไปอยู่คำนวณเป็น public debt โทษทีคำนวณเป็น public debt เนี่ยนะครับก็เป็นผู้ private debt แทนนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือจีนมีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเปลี่ยนจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งนะครับทำให้ private debt เขาสูงขึ้นนะครับแต่นี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะใช่ครับพี่แต่ว่าแยก classify กันสิ่งที่ทำให้ private debt เขาหนี้เพิ่มขึ้นแต่ว่าหนี้ภาครัฐบาลเขาลดลงเนี่ยเพื่อที่จะรักษา rating นะครับ rating นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับว่าตัวจีนเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อเนี่ยไม่ใช่จีนเนี่ยประเทศเดียวนะครับคือประเทศของตะวันออกกลางนะครับราคาน้ำมันเนี่ยราคาลงมาหรือว่า30 เหรียญนะครับ30 กว่าเหรียญเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่ายังไม่พัดท่อมนะครับยังไม่พัดท่อมนะครับยังไม่พัดท่อมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับว่าสถาบันการเงินนะครับหรือตลาดไฮยิลบอนต่างๆเนี่ยที่ปล่อยกู้ให้กับบริษัทผลิตน้ำมันต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการสุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะหรือว่าเดดลีฟอลได้นะครับฉะนั้นปี59เนี่ยสังเกตนะครับว่าเป็นปีที่ว่าหลายประเทศลดดอกเบี้ยอยู่ทำ QE อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยนะครับมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่ประเทศจีนนะครับรวมทั้งที่ประเทศตะวันออกกลางนะครับประเทศเรานี่ก็มีความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับราคายางพาราตกต่ำลงนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งนะครับสิ่งสำคัญคืออินฟราสตรัคเจอร์โปรเจกต์นะครับจะต้องนะครับคิกอินหมายถึงว่าเริ่มให้ได้นะครับเพราะว่าอินฟราสตรัคเจอร์โปรเจกต์เนี่ยมันเป็นเรียกว่าความหวังที่เป็น S curve เรานะครับที่ทำให้ประเทศเรามี S curve นะครับถ้าลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์โปรเจกต์วันนี้นะครับอีก 2-3 ปี
private consumption นะครับการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยก็จะฟื้นตัวนะครับจำเป็นยิ่งที่ต้องลงทุนปีนี้นะครับเพื่อที่จะหวังให้ private consumption นะครับให้ฟื้นตัวนะครับก็เลยว่าเป็นปีที่ท้าทายสุดนะครับในรอบเรียกว่า 7-8 ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับปีนี้ของประเทศนะครับคือแปลว่าถ้าลงทุนรีบลงทุนใช่ครับไอ้ไฟที่มันกำลังก่อๆกันอยู่มันอาจจะมอดไปได้อย่างเงี้ยนะฮะคืออย่างน้อยเนี่ยไม่ขยายวงไม่ขยายวงนะครับไม่นิดเดียวคืออย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่าตัว household debt เราสูงมากนะครับ 80% ของ GDP นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับพอ household debt สูงขึ้นเนี่ยนะครับมันมีตัวเลข ratio นึงเรียกว่าความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยนะครับก็เรียกว่า affordability index นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นฟังก์ชันของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนะครับแล้ว RP ของเราตามไม่ทันนะครับแน่นอนเงินลงทุนของฝรั่งที่อยู่ในพันธบัตรเราเนี่ยก็ต้องไหลออกเรื่อยๆนะครับฉะนั้นค่าเงินบาทก็ต้องอ่อนลงนะครับฉะนั้นเนี่ยการลงทุน infrastructure project เนี่ยนะครับจะทำให้ตัวไฟที่ก่อๆอยู่เนี่ยจำกัดวงลงนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อ private consumption เพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีน้ำมาดับไฟตรงนี้นะครับพอเป็นหน่วยดับเพลิงให้ได้ใช่ครับใช่ครับถ้ารีบลงทุนตั้งแต่ตรงนี้นะครับใช่ครับแหมฟังดูแล้วมีแต่เมื่อสักครู่นี้คุณธีรชัยก็เป็นมุมในเชิงลบเนกาทีฟพอสมควรดูเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีมาฟังดร.วิสิทธ์ก็แหมมุมก็ยังไม่ค่อยสบายใจมาดูในฝั่งโหราศาสตร์กันหน่อยนะฮะก่อนที่จะไปให้ทางฝั่งของเจษฎาอาจารย์เจษฎามาสรุปรวมให้ขออนุญาตฟังโหราศาสตร์แบบเต็มๆ 100% หน่อยดูดวงให้หน่อยครับว่าที่คุณธีรชัยบอกว่าลบดร.วิสิทธ์บอกว่ามันไม่ดีมันก็ยังลบอยู่ปัจจัยเสี่ยงจีนอันนี้อันดับ1เลยตอนนี้ดวงเป็นยังไงดวงดาวมันพาดผ่านยังไงเราจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ไหมมองเห็นไฟที่กำลังเผาเศรษฐกิจบ้านเราอยู่ไหมครับเชิญทางฝั่งของคุณชูศักดิ์เลยครับเชิญอาจารย์เฉยๆก่อนใช่ไหมเอางี้ขออนุญาตฟังโหราศาสตร์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยให้อาจารย์ได้เขาแยกกันพูดโอเคให้อาจารย์เฉยๆก่อนเอาโหราศาสตร์ก่อนบวกรวมดูแล้วยังไงครับอาจารย์รู้สึกผมจะมีปัญหานะผมเป็นไฮบริดครับเนี่ยโหราศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์เขาก็ไม่ยอมรับนักโหราศาสตร์ก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่พวกแต่นี่ดีสุดนะเพราะว่ารู้2อย่างรู้2ศาสตร์แต่ผมบอกไปแล้วนะบอกพิธีกรว่าวันนี้เนี่ยนะผมคงต้องบังคับให้สำหรับคนที่ไม่มีความรู้โหราศาสตร์ต้องเรียนโหราศาสตร์หน่อยครับผมนะเพราะคุณดูดีนะคุณวิสิทธิ์หรือว่าคุณธีรชัยนักเศรษฐศาสตร์นี่เวลาพูดถึงอะไรนะเดี๋ยวก็พูดถึง RP rate เดี๋ยวก็ Fed funds rate นะถ้าสมัยก่อนเนี่ยแม้กระทั่งพูดถึง GDP เนี่ยคนยังไม่รู้คืออะไรเลยสมัยที่ผมเรียนเศรษฐศาสตร์ใหม่ๆครับใช่ไหมแต่เนื่องจากระบบการศึกษารวมทั้งสื่อเนี่ยให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะโอ้อินเด็กซ์เยอะแยะปัจจุบันเต็มไปหมดโอ้แต่นักเล่นหุ้นรู้หมดแต่ถามว่าโหราศาสตร์รู้ไหมไม่มีเพราะสื่อก็ไม่ลงแต่ฟันธงรูปเดียวใช่ไหมครับแล้วเมื่อไหร่พวกคุณจะมีความรู้ไปใช้เองเพื่อพิจารณาเองได้อย่างคุณวิสิทธิ์ให้ข้อมูลมาคุณก็ต้องพิจารณาต่อใช่ไหมเพราะคุณต้องรับผิดชอบเองไปลงทุนหุ้นแล้วเจ๊งเนี่ยมาโทษคุณวิสิทธิ์ไม่ได้นะใช่ไหมต้องรับผิดชอบเองครับคุณวิสิทธิ์ก็ให้ข้อมูลไปแล้วคุณก็ต้องใช้วิจารณญาณอาจจะแปลว่าลงทุนในจังหวัดดวงไม่ดีราหูเข้าอย่างนี้นะอ๋อใช่คือเราก็ต้องให้ข้อมูลให้ครบนะเหมือนกันผมวันนี้ผมก็จะให้ข้อมูลทางโหราศาสตร์เพราะงั้นเลยบังคับใหเข้าใจโหราศาสตร์บางอย่างแล้วผมคิดว่าสื่อเนี่ยมีความสำคัญมากนะน่าจะพยายามเผยแพร่ความรู้นี้ออกไปเพราะอีกหน่อยก็เป็นวิชาแขนงหนึ่งที่ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งให้กับนักลงทุนหรือใครก็ตามที่ต้องการเอาไปทำอะไรนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็ขอเริ่มจากตำแหน่งของดวงดาวแล้วกันนะครับนะเพราะว่าผมคิดว่าเวลาเราไปดูหมอดูก็พูดเนี่ยดาวเนี่ยเราเคยแยกแยะมาก็พูดถึงดาวเนี่ยเขาหมายถึงอะไรกันแน่นะอย่างวันนี้ผมจะพูดกันแค่3อย่าง3ประเภทตำแหน่งดาว3ประเภทด้วยกันตำแหน่งดาวนึงที่เขาเรียกกันว่าดาวจรใช่ไหมฮะสำหรับคนที่เรียนโหราศาสตร์มารู้ดาวจรหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า transit นะก็คือเป็นดาวที่อยู่บนท้องฟ้าณขณะใดขณะหนึ่งอย่างเช่นตอนนี้มันอยู่ตรงไหนดาวแต่ละดวงอ๋อมันเคลื่อนที่ตลอดเวลามันเคลื่อนที่ตลอดเวลามันไม่หยุดนิ่งเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนกับว่าต้องเหมือนกับมันไม่ใช่สมัยนี้แล้วที่เอากล้องวิดีโอไปถ่ายเลยมันเป็นเหมือนกับต้องเอากล้องถ่ายรูปโบราณเช็คทีนึงเลยใช่ไหมว่าตำแหน่งของมันอยู่ตรงไหนณเวลานี้คือลักษณะคือแบบนั้นนะแต่ทรานสิตเนี่ยมันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา
อันนั้นก็คือประเภทหนึ่งนะตำแหน่งประเภทหนึ่งของดาวอันนี้ใช้สำหรับทุกคนนะทรานสิตของคุณทรานสิตของผมนี่เหมือนกันไม่แตกต่างกันอ๋อไม่เหมือนกันเหรอฮะเหมือนกันของคุณธีรชัยเหมือนกันตำแหน่งนึงอะไรทรานสิตเหมือนกันฮะทรานสิตเหมือนกันทรานสิตต้องเหมือนกันเรากับนายกก็เหมือนกันเหมือนกันนะอย่างเช่นเราบอกว่าดาวพลูโตตอนนี้อยู่ที่โอกี่องศาราศีอะไรเนี่ยครับมันจริงสำหรับทุกคนใช่สำหรับทุกคนเหมือนกันหมดนะแต่ไอ้ที่ต่างกันคือไอ้อย่างที่บอกผมบอกกล้องถ่ายรูปเช็คทิ้งแล้วฮะตำแหน่งนิ่งเนี่ยอันนั้นจะต่างกันละคุณเกิดเมื่อไหร่วันนั้นก็เหมือนเอากล้องถ่ายรูปนี่ไปเช็คทิ้งตำแหน่งดาวที่นิ่งหยุดเลยตรงนั้นตำแหน่งดาวณเวลาที่คุณเกิดเนี่ยอยู่ที่ไหนบนท้องฟ้าและอันนั้นอยู่กับคุณตลอดชีวิตคุณซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งแตกต่างกันสำหรับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะคุณเกิดไม่เหมือนกันใช่ไหมมันจะแตกต่างกันสำหรับแต่ละคนอันนั้นก็เรียกว่าดาวกำเนิดหรือดาวเกิดหรือดาวเดิมอะไรต่างๆนะที่ก็แล้วแต่เขาใช้คำกันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า natal นะ natal นะอันแรกดาวจรเป็น transit natal นะอันที่สามซึ่งผมจะใช้ค่อนข้างมากกว่านี้นะก็คือ progress the progression นะแล้วผมจะเน้น secondary progression progress ก็ยังมีหลาย progress ด้วยกันมีเซกชันย่อยไปอีกมี secondary progression tertiary projection อย่างพวกยูเรเนียนก็ใช้ solar arc direction มีหลายประเภทด้วยกันนะแต่ที่ผมจะใช้หลักๆนี่ก็คือ secondary progression นะไม่ขอเข้าละเอียดมากกว่านั้นเดี๋ยวปรากฏไปเป็นวิชาสอนดูดวงไม่เอาเพราะดูแต่ท่านก็เริ่มจังงงๆกันแล้วใช่ไหมตอนนี้อันนี้คืออะไร progression นะก็คือว่าเขาเรียกว่านักภาษาไทยเข้าใจว่าเขาเรียกว่าดาวอายุจรหรือดาวอายุไขจรอะไรนะเครื่องมันคืออะไรคือเมื่อกี้เรากลุ่มที่สองที่เป็นเนเธอร์ที่ผมบอกมันเช็คและถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหมแต่หลังจากถ่ายรูปเสร็จปั๊บเหมือนกับมันหยุดนิ่งปั๊บหลังจากนั้นมันก็เคลื่อนอีกแต่มันเคลื่อนด้วยอัตราความเร็วที่แตกต่างจากดาวจรนะแล้วผมไม่ขอเข้ารายละเอียดทำไมมันเคลื่อนแตกต่างดาวจรมันงั้นเดี๋ยวเข้าวิชาโหราศาสตร์นี่แล้วมันเคลื่อนช้ามากนะดาวโปรเกรสที่เรียกว่าดาวโปรเกรสนี้จะเคลื่อนช้ากว่าดาวที่เรียกว่าทรานสิตหรือดาวจรนี้มากเราเกิดมาเพียงไม่กี่วันเนี่ยมันอธิบายเราเกือบหมดชีวิตแล้วอย่างเช่น100วันก็คือ100ปีเลยนะตำแหน่งดาวโปรเกรส100วันเท่ากับอายุเรา100ปีนะเพราะคือเป็นระบบที่เรียกว่า1วันเทียบเท่า1ปีนะครับแล้ววันนี้ทำไมผมจึงถึงจะมาพูดถึง progress เยอะเพราะว่าดาว progress ดูเหมือนจะมีบทบาทค่อนข้างมากนะในปีที่ผ่านมาและจะมีผลต่อไปอีกในอนาคตนะดาว progress 2ดวงเนี่ยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์มานะครับคือตอนตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ชักถ่ายรูปไว้ใช่ไหมที่ผมบอกหยุดนิ่งดวงเมืองหยุดนิ่งเราก็รู้ว่าดวงอาทิตย์อยู่ที่ไหนตำแหน่งนั้นลัคนาดวงเมืองอยู่ตรงไหนดวงอาทิตย์เนี่ยตำแหน่งของดวงอาทิตย์กับลัคนาของดวงเมืองเนี่ยแตกต่างกันประมาณ14องศาในวันที่ก่อตั้งกรุงเทพมหานครนะและกรุงรัตนโกสินทร์14องศาเท่านั้นนะไม่เยอะนะถ้าเป็นดาวจรปุ๊บเดียวเนี่ยวิ่งถึงแล้วอย่างเช่นถ้าดวงอาทิตย์ก็14วันก็ถึงแล้วนะครับแต่นี่ใช้เวลามา230ปีเนี่ยกว่าจะเข้ามาอยู่ในวงจรของ1องศาคือเพิ่งขยับ100ปีขยับ1องศาแล้วหรือไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านมา230ปีเพิ่งเข้ามาอยู่ในรัศมี1องศาห่างกัน1องศาเท่านั้นเองมันดีหรือไม่ดียังไงฮะอาจารย์คือดาวพอมันเข้ามาทํามุมกันเนี่ยนะฮะยิ่งแนบแน่นเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งบอกว่าถ้าเป็นโหราศาสตร์ดั้งเดิมก็จะบอกว่ายิ่งมีอิทธิพลมากยิ่งแรงหรืออย่างเงี้ยแต่ถ้าโหราศาสตร์สมัยใหม่ถ้าเราไม่อยากจะบอกว่ามันมีอิทธิพลแบบนั้นเพราะบางคนอาจจะบอกมันงมงายอะไรต่างเห็นวัดไม่เห็นได้เลยพลังอะไรกันแน่ใช่มั้ยยุควิทยาศาสตร์แล้วยังมาพูดเรื่องนี้กันน่ะเพราะฉะนั้นก็เอาแบบทันสมัยหน่อยแล้วกันเราไม่ใช่ว่าแรงเราใช้ว่าชัดเจนแล้วกันยิ่งใกล้เท่าไหร่ยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้นตอนนี้ชัดหรือยังครับตอนนี้ห่างกันเนี่ยเดี๋ยวนะต้องดูห่างกันเท่าไหร่นะห่างกันประมาณ20ลิปดา1องศาเนี่ยมัน60ลิปดานี่ห่างกันแค่20ลิปดาไม่ถึง1องศา
ไม่ถึง20ลูกลิปดา1ใน3ของ1องศาครับ20ลิปดาและดาว2ดวงนี้เนี่ยมันก็เข้ามาอยู่ที่เรียกว่าเรือนชะตาที่8หรือเรือนมรณะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยนะมาแล้วหลายปีนะแต่ว่าตอนเริ่มต้นมันเข้ามาเนี่ยมันยังห่างอยู่แต่ตอนนี้20ลิปดาแล้วดูเหมือนมันก็เริ่มแสดงผลแล้วนะอาการใช่ไหมใช่ไหมที่เราเห็นบอกว่าเอิดกันเนี่ยใช่หรือเปล่าเพราะเรือน8เนี่ยมันเป็นเรือนการเงินเรือนหนึ่งนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าจะให้ฟันธงเนี่ยนะดาวสำคัญเนี่ยถ้าอยู่เรือน8เนี่ยแล้วเป็นดาวร้ายเนี่ยมันไม่ดีนะครับแต่หลังจากพูดอย่างนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าเออมันเดี๋ยวเรากลับไปย้อน29 30ปีก่อนแล้วคือผมจะทำให้คุณงงอ่ะนะ เพื่อให้คุณรู้ว่าการเรียนวิชาโหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องธรรมดาง่ายๆมันต้องประกอบหลายๆอย่างด้วยกันนะแต่หลักๆก็คือวันนี้ที่ผมจะพูดคือดาว2ดวงนี้ progress ลัคนา progress กับอาทิตย์ progress กับมาเจอกันแล้วคืออาทิตย์ progress ไล่ลัคนามา200กว่าปีตอนนี้เกือบไล่ทันเหลือแค่20ลิปดามันจะไปทันเป๊ะเลยนะอยู่ระดับเดียวกันเป๊ะเลยนะปลายปี2 2017 2560ใช่ไหมปีหน้า2560ใช่ครับปีหน้าเดือนธันวาคมนะรู้สึกเป๊ะเลยแปลว่าต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะว่ามันจะยิ่งกว่านี้เหรอฮะมันก็ไม่รู้ล่ะผมก็ให้ข้อมูลไปคุณก็บอกแล้วผมไม่รับผิดชอบนะคุณได้ข้อมูลไม่ได้ผมไม่รู้ผมให้ข้อมูลฟังข้อมูลทั้งสองฝั่งเอาบาลานซ์กันเองเราไปคิดกันดูเอ๊ะเดี๋ยวปลายปีหน้าปี60ธันวาเออใช่นะครับอันนั้นเนี่ยเป็นอันนึงที่ยังมีต่อเนื่องครับ progress อีกตัวนึงที่เราเจอมาแล้วแล้วมันไปเป๊ะเนี่ยเดือนธันวาที่ผ่านมานี้แหละนะก็คือมฤตยู progressตั้งฉากกับเนปจูนในดวงเมืองเนปจูนเป็นดาวตลาดหุ้นอ๋อถึงว่าเพราะฉะนั้นมันไม่ไปไหนหรอกมันถูกแต่ว่าไอ้ดาวโปรเกรสเนี่ยมฤตยูนี่ผมก็เผลอไปเหมือนกันนะยอมรับนะเพราะว่าดาวโปรเกรสโอ้โหมันเคลื่อนช้ามากจริงยิ่งดาวรอบนอกเนี่ยมฤตยูถือว่าเป็นดาวรอบนอกดาวรอบนอกที่เป็นโปรเกรสเคลื่อนช้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแชบจะไม่รู้สึกมันยกเว้นมันอาจจะเวลาเข้ามาสู่วงจรที่เหลืออีกไม่มากแล้วองศาใกล้มากเนี่ยมันก็เริ่มแผลงฤทธิ์ที่อาจจะเห็นอย่างที่ผมบอกให้คือมันค่อยๆเคลื่อนเข้าตลาดหุ้นนิดคล้ายๆเข้าค่อยๆเคลื่อนใกล้ๆนานแล้วเป็นปีเลยแต่คุณไม่รู้สึกตัวมันเป็นแนวโน้มระยะยาวมากแต่ดูเหมือนไม่ช้าถ้ามันลงไปที20ไป10เกือบ30มันก็ไม่ช้านะฮะมันไปทีเดียวเลยนะครับมันมาใกล้มันมาเป๊ะงานเดือนธันวาปลายปีที่แล้วนี่ธันวาคือมุมนี้คือมฤตยูโปรเกรสตั้งฉากกับเนปจูนก็เป็นตลาดหุ้นแล้วมฤตยูมาทั้งต่างประเทศได้เพราะยังไม่ได้พูดได้เกิดหรอกทำไมเขาทำท่าจะขึ้นฝรั่งหรือต่างประเทศก็อัดคุณทีนึงเดี๋ยวจีนก็มาทีนึงเดี๋ยวก็ EU มาทีกรีซมาทีนึงเห็นยังฮะครับก็คือมุมนี้แต่โชคดีนะเรามันเป๊ะไปเมื่อเดือนที่แล้วนะอย่างน้อยที่สุดก็คือหมายถึงมุมนี้มันจะค่อยๆจางลงแล้วแต่ว่ามันจางช้ามากอย่างที่ว่ามันจางช้ามากเพราะว่ามันเป็นดาวรอบนอกและเป็นโปรเกรสของดาวรอบนอกเพราะฉะนั้นมันช้าแต่อย่างน้อยนี่ตรงนี้เนี่ยมันผ่อนคลายมุมนี้ผ่อนคลายนะโปรเกรสอันนี้ผ่อนคลายแต่ที่ไม่ผ่อนคลายคือโปรเกรสสองดวงที่เมื่อกี้ผมพูดถึงคืออาทิตย์กับลัคนาและนี้แน่นขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่น่าหวนผัวตอนนี้เขาจะให้รอบแรกให้ฟันธงไปก่อนนะเพราะฉะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวให้คุณชูศักดิ์พูดบ้างว่านะผมก็ฟันไปก่อนแล้วกันนะผมก็บอกงี้แล้วกันเดือนนี้เสาร์เข้าเดือน8ครับเสาร์จรนะผมพูดชัดเพราะผมมีดาว3ประเภทนะทรานสิตนะทรานสิตของเสาร์หรือภาษาฝรั่งเรียกแซตเทิร์นทรานสิตหรือเสาจรเข้าเดือน8เดือนนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องดีในแง่ของเศรษฐกิจและการเงินเอ๊ะเดี๋ยวแปลว่ามกราเปิดมาก็เข้าเลยยังจะไปอย่างเงี้ยก็เนี่ยก็เดือนนี้เข้าแล้วนะคุณจะเอาเป๊ะเพียงแต่คุณใช้ระบบไหนจะเอาเป๊ะถ้าคุณใช้ระบบที่เรียกว่า Tacitus ที่ผมใช้มึงก็เข้าวันที่24มกราคมถ้าผมจำไม่ผิด
24มกราคมนะฮะจำกันให้ดีมาร์กกันเอาไว้เอาสัก10หรือ20เนี่ยเอาคร่าวๆก็พอไม่ต้องไปเป๊ะหรอกผมว่าในหลายๆโอกาสมันไม่เป็นอย่างนั้นนะหมอดูชอบมาพูดแบบเป๊ะวันนี้วันนั้นแล้วดูสิมันหน้าแตกมั้ยครับเพราะว่ามันมีปัจจัยเยอะมากคุณไม่สามารถใช้ปัจจัยเดียวแล้วมาสรุปว่ามันจะเป็นวันนี้วันนั้นมันมีหลายๆอันแล้วคุณต้องมาชั่งน้ำหนักว่าตกลงอันไหนล่ะอันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอันนี้ลดลงโอ้โหอันนี้ชั่งน้ำหนักยากมากนะมันเป็นศิลปะเลยนะแต่พูดง่ายๆคือเสาเข้าเรือน8ไม่น่าเป็นเรื่องดีในแง่ของเศรษฐกิจและการเงินครับแล้วดาวโปรเกรส2ดวงที่ผมบอกอาทิตย์โปรเกรสกับลัคนาโปรเกรสแนบแน่นเคยเรื่อยๆไม่น่าเป็นเรื่องดีทางด้านการเงินและเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสรุปฟันธงใกล้ๆปี259ก็คือว่ามันยังไม่ไปไหนหรอกนะแต่ให้ความหวังคุณสักนิดนึงแล้วกันนะพอมีความหวังอ่ะครับสำหรับโดยเฉพาะสำหรับพวกที่ชอบความตื่นเต้นนะเล่นหุ้นนะเดี๋ยวคุณวิสิทธาจะพูดต่อในเรื่องนี้นะก็คือว่าแต่มันมีความหวังอยู่เหมือนกันนะสำหรับพวกที่ชอบขึ้นเล่นขึ้นลงๆอ่ะฮะนะเดี๋ยวคุณวิสิทธ์คงบอกว่ามันผันผวนหรือเปล่านะแต่ถ้าดูอย่างนี้มันอาจจะผันผวนนะก็คือว่าเพราะตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่เรือน5ดาวมาอีกแล้วดาวพฤหัสอยู่เรือนของตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นพระหัตถ์นี่หนุนตลาดหุ้นแต่เสาเข้า8ไม่หนุนมันก็ลบกันแล้วมันก็ลบกันแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเพราะงั้นคุณก็อาจจะเจออย่างเงี้ยนะสำหรับพวกที่ชอบตื่นเต้นดีนะอาจจะดีก็ได้นะนะในช่วงแรกๆของปีเนี่ยนะที่พระหัตถ์ยังไม่ได้ออกจากเรือน5เสายังไม่ได้เข้าเรือน8เต็มตัวพอเสาเข้ารอบแรกที่เสาเข้าเรือน8นี่เข้าอยู่ประมาณ 4-5 เดือนคือเข้าเดือนนี้ออกเดือนพฤษภาถอยออกเดือนพฤษภาแต่จะกลับอีกครั้งหนึ่งเดือนตุลานะแต่ว่าเดือนตุลาพฤหัสออกจากเรือน5ไปเลยไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นหลังตุลาไปก็ระวังหน่อยนะหลังถ้าจะเล่นอะไรกันก็ก่อนตุลานะครับแล้วก็ไปดูเป็นรายวันด้วยวันวันนี้ดาวพฤหัสจะมาหรือว่าดาวเสาร์จะชัดเจนมากกว่าก่อนลงทุนรบกวนดูดวงดาวกันด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะยังสนุกได้นะในช่วงเนี่ยกี่เดือนนั่นน่ะของปีนี้ที่ว่ามันอาจจะมีขึ้นลงพวกที่ชอบเล่นแบบนี้ก็โอเคพวกที่หัวใจไม่แข็งแรงเนี่ยคุณก็พับซะก่อนแล้วกันนะไปพักผ่อนซะก่อนนะรอให้มันลงอย่างหนักๆแล้วคุณค่อยเอาเงินสดของคุณนี่ไปซื้อนะตอนนี้คุณก็ไปเล่นซะไปเที่ยวไปอะไรให้เรียบร้อยซะนะก็รอบแรกเอาแทนนี้ก่อนนะเดี๋ยวคุณชูศักดิ์พูดต่ออ่ะได้ทั้งดาวพฤหัสได้ทั้งดาวเสาร์นะครับช่วงนี้ใครจะลงทุนก็ทำใจนอกจากทำบุญเพิ่มเติมนะครับใครมีหุ้นตัวไหนก็ลองไปดูว่าสะเดาะข้อยังไงมันถึงจะได้คราวนี้มาดูปัจจัยทางฝั่งของคุณชูศักดิ์เพิ่มเติมอีกนิดนึงดูมันผ่านยังไงครับปีที่ผ่านมามันถึงแย่ขนาดนี้แล้วปีนี้มฤตยูมันอยู่ตรงไหนมันยังพอที่จะมีความหวังไหมครับครับผมขอบคุณท่านอาจารย์เจตนะครับยังเหลือให้ผมพูดบ้างอาจารย์เจตยังเก็บไว้เยอะรอบสองอีกหลายมุกนะครับปีนี้เป็นการจัดงานปีที่3นะครับครั้งแรกเราจัดปี57เนี่ยสถานการณ์ตอนนั้นเป็นการเรื่องของการเมืองนะครับทุกคนโฟกัสไปที่การเมืองนะครับเรามีการปฏิวัติเรามีเรื่องของการคสช.มีรัฐบาลในเดือนสิงหาคมนะครับพอมาปี58เนี่ยภาพการเมืองค่อนข้างชัดเจนนะครับสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเฟดขึ้นดอกเบี้ยมั้ยภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงหลังจากที่เราได้รัฐบาลแล้วนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราอาจจะคิดกันว่ามันเหมือนเป็น perfect storm เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าหลายท่านถ้าเกิดไปฟังผมตอนที่ปี57เราคุยกันเนี่ยผมบอกว่าหลังจากกลางปี57ไปแล้วเนี่ยราหูยกเข้าราศีกันนะครับเศรษฐกิจจะค่อยๆซึมลงมันจะซึมลงปี57 58ปีนี้ perfect storm ครับครับลงอีกแต่ลงอย่างนี้ชันไปนิดนึงนะครับอาจจะยังไม่จบก็ได้อย่างที่ดร.วิสิทธิ์ท่านพูดแต่ท่านคงเดี๋ยวท่านคงจะมาเสริมข้อความให้ฟังนะครับลงไปอีกแต่ลงด้วยสโลปที่ค่อนข้างชันปีนี้นะครับแต่ปีนี้ถามว่าโฟกัสที่เรามองเนี่ยถ้าในมุมของโหราศาสตร์นะครับการเมืองเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับเศรษฐกิจค่อนข้างนิ่งแต่เราจะมีปัจจัยอื่นเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอพูดถึงเรื่องการเมืองนิดนึงการเมืองเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ปีนี้เนี่ยมีดาวสำคัญอยู่ตัวนึงก็คือดาวอังคารนะครับเพิ่มดาวแล้วครับผมนะครับปีนี้ดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเขาเรียกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของดวงเมืองไทยนะครับจะโคจรเข้าราศีพิจิกประมาณหลังวาเลนไทน์เนี่ยครับนะครับแล้วกลุ่มกับดาวเสาร์ซึ่งแปลว่า
ซึ่งแปลว่าจะเกิดความตึงเครียดหรือความท้าทายขึ้นระหว่างดวงเมืองกับการเมืองหรือพูดง่ายๆว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องท้าทายให้สภาวะบ้านเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นท้าทายใครครับท้าทายเราหรือท้าทายเขาก็คงท้าทายกันทั้งสองด้านโอเคนะครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยนะครับตอนนี้ดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในราศีพิจิกเป็นเรือนเป็นภพที่8ของดวงเมืองมาตั้งนานแล้วราศีพิจิกเป็นภพที่8ภพที่8เนี่ยเวลาดาวเสาร์เข้าเนี่ยดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความจำกัดนะครับพอดาวเสาร์เข้าราศีพิจิกภพที่8เนี่ยจะเกิดการจำกัดเพราะฉะนั้นเราถึงพบเห็นว่าภัยแล้งอะไรต่างๆลักษณะเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยภัยแล้งเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์ธีรชัยพูดปีนี้ภัยแล้งมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นเพราะอังคารนะครับดาวอังคารเข้ามาเสริมทีมกับดาวเสาร์ช่วยให้มันหนักขึ้นไปอีกและที่สำคัญคือปีนี้เนี่ยตั้งแต่หลังสงกรานต์จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับดาวอังคารถอยหลังคำว่าถอยหลังเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่า retrogradation นะครับคือถอยหลังเมื่อเรามองจากโลกดาวมันไม่ได้ถอยจริงๆนะครับแต่เรามองจากโลกมันถอยครับเพราะดาวอังคารถอยหลังในกลุ่มกับดาวเสาร์เนี่ยจะทำให้สภาวะความแห้งแล้งหรือภัยแล้งเนี่ยรุนแรงยิ่งขึ้นครับนะครับแล้วช่วงประมาณ2เดือนนั้นนะครับกลางสิงหาถึงกลางมิถุนายนหรืออาจจะสิ้นมิถุนายนเนี่ยไม่เพียงแต่ภัยแล้งจะรุนแรงนะครับครับต้องระวังม็อบเกษตรกรด้วยคือมันคือเขาทนไม่ไหวแล้วล่ะมันแรงมากจนมันทนไม่ไหวแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาทางการเมืองนะครับเพราะดาวเสาร์นี่แปลว่าเกษตรกรอยู่แล้วด้วยนะครับนี่เป็นอีกจุดนึงซึ่งเป็นแฟกเตอร์สำคัญทางการเมืองครับนะครับคืออยู่ในช่วงประมาณกลางเมษาถึงกลางมิถุนายนมาช่วงจังหวะหน้าร้อนพอดีด้วยครับผมใช่มันตึงเครียดนะครับครับนะครับมาจากส่วนไหนฮะบนกลางล่างอันนี้คงตอบลำบากอาจจะรูมมิทก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจฮะอาจจะไม่แน่ใจนัดมีตติ้งพอยต์กันที่กรุงเทพอย่างเงี้ยอาจจะประมาณนั้นคืออาจจะเห็นยางพาราก็ได้หรืออาจจะมีข้าวอีกนะครับเพราะตอนนี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยภัยแล้งเนี่ยมันรุนแรงมากมันรุนแรงกว่าที่คาดไว้นะครับคือจริงๆคนก็คาดไว้กันรุนแล้วว่ารัฐบาลบอกว่าประหยัดน้ำช่วยกันประหยัดน้ำหรือมีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ตอนนี้สถานการณ์มันมาเร็วกว่าที่คาดไว้อย่างผู้ว่ากทม.ก็พูดแล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่าตั้งแต่อังคารยกเข้าราศีพิจิกเนี่ยประมาณหลังวันเลนทายประมาณวันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยสภาวะภัยแรงเนี่ยจะยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกแต่ที่รุนแรงที่เป็นไคลแม็กซ์จริงๆเนี่ยก็คือต้องช่วงที่อังคารพักครับเรื่องอังคารถอยหลังนะครับแล้วมันจะมีผลทางการเมืองด้วยนะครับรัฐบาลจะถูกบีบคือเมษาครับผมเมษาถึงกลางเมษาถึงกลางมิถุนายนครับนะครับไทม์ไลน์สำคัญทางการเมืองอีกตัวนึงก็คือหลังประมาณเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะครับสิงหาคมถึงกันยายนเนี่ยเป็นไทม์ไลน์ทางการเมืองสำคัญเวลาเราดูดาวเนี่ยอังคารมันถอยหลังเสร็จแล้วเนี่ยในพิจิกเสร็จแล้วมันหยุดนิ่งแล้วมันก็เดินหน้าอีกทีนึงครับดาวสองดวงเนี่ยกลับมากุมกันพอดีนะครับตรงกลางราศีพิจิกนะครับในภพที่8ประมาณกลางเดือนสิงหาคมครับนะครับเป็นไทม์ไลน์สำคัญทางการเมืองเกิดขึ้นจังหวะที่อังคารกุมเสาเนี่ยยังทำมุมร้ายกับดาวอื่นอีกหลายดวงนะครับอย่างเช่นราหูนะครับแล้วก็เนปจูนนะครับหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครับหรือความยากลำบากหรือความท้าทายทางการเมืองเราพูดลักษณะกว้างๆอย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับความท้าทายทางการเมืองลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันมีแชนส์เหมือนกันที่จะเกิดเพรสเชอร์มากมากต่อภาคการเมืองไม่แน่รัฐบาลอาจจะเกิดการปรับครม.หรืออาจจะมีการกระชับอะไรขึ้นมาอีกในช่วงประมาณเดือนสิงหาถึงกันยายนกระชับไม่ได้เหมือนไม่ใช่ประมาณนั้นนะครับก็พอดีผมไปดูไทม์ไลน์ว่ามันมีจุดน่าสนใจคือมันเหมือนว่าทางกกต.เนี่ยจะทำประชามติปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งโอ้โหแบบสอดคล้องกับดวงดาวมากก็จะมาพอดิบพอดีสิงหาพอดีครับผมคือถ้าเกิดว่าประชามติไม่ว่าออกมาทางบวกหรือทางลบยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยดาวมันโชว์เลยว่าโอ้ยมันตึงเครียดมากตึงเครียดมากครับนะครับรัฐบาลอาจจะมีการปรับครม.หรืออาจจะมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเสถียรภาพรัฐบาลค่อนข้างดีนะครับยังค่อนข้างดีอยู่นะครับแต่ว่าเพราะเนี่ยดาวอังคารเสาร์กุมกันเนี่ยแต่มันทำมุมโยก60กับทศมลักษณ์ดวงเมืองอยู่ซึ่งก็มองคือจริงๆน่าจะมองในทางดีอยู่นะครับแต่ว่าผมมองว่าน่าจะเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจบางอย่างอย่างเช่นอาจจะเป็นการปรับครม.นะครับหรืออาจจะเปลี่ยนบางอย่างหรืออาจจะเป็นว่าอังคารกุมเสาเนี่ยแล้วมันเล็งเสาเดิมโทษทีเล็งอังคารเดิมในดวงเมืองอังคารนี่หมายถึงทหารผมกำลังมองว่าถ้ามันไม่ใช่รัฐบาลมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจบางอย่างในคสช.หรือเปล่า
นะครับคือปรับเปลี่ยนเพราะประชามติแล้วเตรียมร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วเพื่อไทยโอนอำนาจอาจจะมีการปรับเปลี่ยนคือถ้ามองไปทำไทม์ไลน์ของที่รัฐบาลบอกก็คือเป็นช่วงจังหวะพอดีอาจจะมีการปรับการเปลี่ยนซึ่งเป็นไปตามปกติครับผมหรืออาจจะไม่ปกติน่าจะปกติแต่ว่าผมเข้าใจว่าดูจากดวงดาวเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายสูงแต่พอดีจังหวะปลายเดือนกรกฎาเนี่ยถ้ามีประชามติจริงผมมองว่ามันน่าจะสอดคล้องและทำให้ประชามติเนี่ยออกมาค่อนข้างในทางที่ทำให้สถานการณ์มันยุ่งมากขึ้นบวกหรือลบดีครับยุ่งบวกนะครับมันจะมากขึ้นครับผมดวงนายกแข็งใช่ไหมฮะดวงนายกยังแข็งอยู่นะครับแต่ปีนี้ดวงไม่ค่อยดีนะครับใครรู้จักนายกไหมครับก็ฝากบอกสะเดาะเคาะอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับสะเดาะเคาะไม่ช่วยถ้าสงสัยไม่แน่ใจว่าจะช่วยหรือเปล่านะครับปีนี้เนี่ยไทม์ไลน์ที่น่ากลัวในเรื่องของความวุ่นวายเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่อังคารถอยหลังร่วมกับเสาในราศีพิจิกภพที่8ครับผมนะครับก็คือช่วงหลังสงกรานต์ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยช่วงที่จะเป็นการเปลี่ยนคือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเช่นปรับครม.นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนเนี่ยผมเชื่อว่าสถานการณ์น่าจะเบาลงแต่สมมุติว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนบางอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ประชามติบางอย่างเนี่ยจะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันดูยุ่งยากและวุ่นวายมากขึ้นแล้วมันก็จะต่อเนื่องไปถึงเดือนธันวาคมคือในเดือนธันวาคมเนี่ยมันมีจังหวะดาวโชว์อยู่เลยว่ามันเกิดเสาดับแล้ว90กับพฤหัสแล้ว90กับคราดเดิมในเดือนมีนาคมนะครับถ้าเกิดว่าสมมติเดือนกันยายนไม่มีการปรับโครงสร้างอำนาจเกี่ยวกับภาครัฐนะครับหรือตัวรัฐบาลเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเดือนธันวาคมสถานการณ์น่าจะยุ่งขึ้นไปอีกหรืออาจจะยุ่งต่อเนื่องไปถึงปี60ซึ่งจะมีการออกรัฐธรรมนูญใหม่หรือถ่ายโอนอำนาจนะครับนี่คือภาพใหญ่ทางการเมืองให้เขาปรับกันไปครับผมใช่ไหมฮะกลับมาที่เศรษฐกิจหน่อยดีกว่าครับครับผมกลัวจะโดนไปปรับอะไรบางอย่างโอเคเศรษฐกิจของเราดวงยังจะบอกว่าแข็งก็คงจะไม่แข็งเพราะว่าดูปี58ที่ผ่านมามันจะแย่หนักเหมือนที่หลายๆท่านพูดไหมครับเศรษฐกิจปีนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยกับที่ทุกท่านพูดแต่ว่าจุดหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยคือผมเห็นในด้านร้ายมากกว่าทุกท่านนะครับหนักกว่าของคุณธีรชัยหนักกว่าทุกท่านหนักกว่าของอาจารย์เจตครับผมหนักกว่าของดร.วิสิทธิ์ใช่ใช่ครับผมหนักกว่าทุกท่านจริงๆสำหรับรอบแรกเนี่ยที่เมื่อกี้ผมพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยปี57เป็นปีแห่งการเมืองเราโฟกัสที่การเมืองปี58เป็นปีที่เราโฟกัสที่เศรษฐกิจแต่ปี59เนี่ยนะครับจุดที่เราโฟกัสเนี่ยเราโฟกัสในมุมมองรัฐศาสตร์นะครับเรามองที่ภัยธรรมชาติซึ่งคุณฟอร์แคสต์ล่วงหน้าไม่ได้นะครับแต่มันจะมีผลแล้วมันผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยจังหวะดาวเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับอ้าวอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นเดือนมีนาคมวันที่9มีนาคมครับผมเกิดสุริยคราชสัปคาตขึ้นนะครับที่24องศา51ลิปดาราศีกุมนะครับในจังหวะที่เกิดเนี่ยทำมุม90กับเสาและเล็งพฤหัสจรด้วยทั้งหมดเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการท้าทายการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมความท้าทายหรือไม่ก็ภัยธรรมชาติคราชที่เกิดในเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับครับพูดแล้วตกใจมากเพราะอะไรคราดเนี่ยเกิดที่สุมาตราจุดสูงกลางคราดเนี่ยอยู่ในทะเลอยู่ที่สุมาตราใกล้ๆอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเราสามารถทำนายได้เลยว่าคราดเนี่ยจะมีผลในภูมิภาคอาเซียนมีนาคมนี้เหรอครับไม่ใช่ครับทั้งปีทั้งปีอิทธิพลสุริยคราดเนี่ยอย่างน้อย1ปีอย่างน้อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือถ้าเราเทียบว่าเราคุยถึงปีนี้ครับต้องเรียนต้องมีผลอย่างน้อย1ปีนะครับเมื่อเราทำนายได้เลยว่าปีนี้โฟกัสทางโหราศาสตร์เนี่ยเราจะโฟกัสที่รีเจียนปัญหาทาง politics ทางการเมืองอย่างเช่นการก่อการร้ายในภูมิภาคอาเซียนนะครับหรืออย่างเช่นว่าปัญหาเกี่ยวกับจีนในทะเลจีนใต้นะครับเพราะจุดที่เกิดคลาดเนี่ยใกล้ๆตำแหน่งของทะเลจีนใต้พอดีนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงไปอีกนะครับแย่ในด้านไหนอย่างเช่นสมมติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าภัยแล้งไม่ดีส่งออกไม่ดีหนี้ภาคครัวเรือนเศรษฐกิจทุกอย่างไม่ดีอเมริกาฟื้นจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ปัจจัยหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมในมุมของโหราศาสตร์คือว่าปีนี้เนี่ยพอมันมีภัยธรรมชาติขึ้นมาหรือพอมันมีคลาดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับ นอกจากภัยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็คงจะมีเรื่องของการก่อการร้ายหรือคอนฟลิกต์ในทะเลจีนใต้กับจีนด้วยเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพูดถึงดวงเมืองจีนด้วยจริงๆมันโชว์ในดวงเมืองจีนชัดเจน
นะครับว่ามันมีคอนฟลิกต์อยู่บอกช่วงเวลาได้ด้วยนะครับเก็บไว้รอบหน้าก็ได้ฮะครับผมแต่ว่าอย่างนี้นะครับคือปัจจัยที่น่าห่วงอีกตัวนึงเนี่ยก็คือว่าพอมันเกิดภัยธรรมชาติ politics conflict ทาง politics หรือเรื่องของก่อการร้ายเนี่ยนะครับหรือเรื่องของทะเลจีนใต้เนี่ยมันเกิดความเสี่ยงที่บางทีมันคาดไม่ถึงจริงๆในทางโหราศาสตร์เนี่ยเราเชื่อว่ามันผมเนี่ยคำนวณคิดว่าเกินกว่า 50% มันมีโอกาสเกิดแต่มันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับมันอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ในความเห็นของผมเชื่อว่ามันเกิดเอาเป็นว่า50 50ผมว่าในความเห็นของผมเนี่ยผมว่า65 65หรือ70ว่าต้องเกิดโอ้โหทีนี้ปัญหาคือสมมุติถ้ามันเกิดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือมันจะกระทบการท่องเที่ยวซึ่งเป็นน้ำเลี้ยงสุดท้ายของภาคเศรษฐกิจไทยครับตอนนี้ส่งออกเราไม่ดีภาคครัวเรือนเราไม่ดีการลงทุนภาครัฐลงทุนจริงแต่ว่าเม็ดเงินจากไหนยังไม่รู้ถูกไหมครับเม็ดเงินอาจจะต้องรอประมูล 4G เข้ามาถูกไหมครับเม็ดเงินอื่นๆยังไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้ามันเกิดจริงทะเลจีนใต้คอนฟลิกต์จริงกลางปีนี้สมมตินะครับหรือว่ามันเกิดภัยธรรมชาติทางภาคใต้หรือเกิดแผ่นดินไหวในพม่าสมมตินะครับซึ่งในดวงตำแหน่งดวงดาวเนี่ยมันโชว์อยู่เกิดในพม่าหรือว่าเกิดในอินโดนีเซียนะครับอย่างก็กาตาร์เนี่ยเพิ่งมีก่อการร้ายไปเมื่อวานนี้เองถูกไหมครับแล้วจริงๆเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยในเดือนมีนาเมษาเนี่ยผมคิดว่าปัญหาน่าจะปะทุออกนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยผมเป็นห่วงภาคท่องเที่ยวครับคือถ้าเกิดภาคท่องเที่ยวถูกกระทบไปด้วยเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยเครื่องยนต์ทุกตัวมันน่าจะแบบดับหมดแทนที่ท่องเที่ยวจะเป็นความหวังเนี่ยนะครับผมถึงมองว่าปีนี้ถึงแม้รัฐบาลทำเต็มที่เนี่ยก็ยังน่าห่วงครับน่าห่วงจริงๆรอบแรกคงประมาณแค่นี้แหละครับฟังดูแล้วมีใครที่ใจชื้นขึ้นได้บ้างไหมฮะลงทุนเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะมาเมื่อไหร่ต่างประเทศปัจจัยจีนก็เยอะส่งออกก็มีปัญหามาดูท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยดีกลับไปที่คุณธีรชัยนิดนึงฮะฟังปัจจัยลบมาเยอะแล้วครับคุณธีรชัยครับพอจะมีความหวังเล็กๆให้เราชื่นอกชื่นใจกันได้บ้างไหมครับผมว่าความหวังของประเทศไทยเนี่ยยังมีนะแต่ว่ามันจะต้องขึ้นอยู่กับขบวนการลงทุนของทางภาครัฐนะฮะที่คุณวิสิทธิ์พูดมาเมื่อกี้คือประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศซึ่งสามารถทำตัวให้อยู่สี่แยกได้ยังไงฮะสี่แยกเนี่ยนะครับคือเรานึกถึงอย่างนี้ว่าทางเหนือของเรานี่มีประเทศจีนซึ่งประชากรพันกว่าล้านทางตะวันตกของเราเนี่ยมีอินเดียประชากรพันกว่าล้านครับถ้าเรามองข้ามช็อตนะมองไปโน่นเลย10ปีจากนี้20ปี30ปีฮะจากนี้ไปเนี่ยนะครับเป็นหลายๆ10ปีเลยเนี่ยการค้าระหว่าง2ประเทศเนี่ยมีแต่จะโตมีแต่จะต้องเพิ่มขึ้นนะฮะประเทศนึงก็จะต้องซื้อของจากอีกประเทศนึงนะฮะแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนกับประเทศนั้นเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราสามารถทำให้ไอ้การแลกเปลี่ยนตรงเนี้ยมันผ่านไทยเนี่ยในฐานะว่าเราอยู่ที่สี่แยกได้เนี่ยอันนี้เข้าท่าเลยเราเป็นตัวกลางอย่างนี้แหละครับเราเป็นตัวกลางหรือไม่แค่เราอยู่ตรงคือปกติเนี่ยนะฮะถ้าบ้านเราอยู่ตรงสี่แยกแล้วเราหากินไม่เป็นเนี่ยก็โง่เต็มทีแล้วปกติที่ดินเนี่ยถ้าเราอยู่ตรงสี่แยกนะฮะเราก็จะต้องหากินได้สิงคโปร์เนี่ยมันอยู่สี่แยกแต่มันเป็นสี่แยกทางน้ำถ้าเราทำให้เกิดสี่แยกทางบกได้อันนี้ก็เข้าท่ามองถึงในแง่นี้นะฮะว่าขบวนการในการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับระหว่าง2ประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไปข้ามภูเขาหิมาลัยไม่ได้ข้ามไม่ได้ต้องมาทางเราอย่างเดียวมันต้องมาทางน้ำที่ผ่านมาก็คือมันต้องอ้อมนะครับช่องแคบมาลากาไปแต่ถ้าเราสามารถจัดขบวนการเนี่ยให้วิ่งมาแล้วก็มาขึ้นที่ถวายนะแล้วมีขบวนการชักลากทางรางนะฮะหรือโดยรถยนต์เนี่ยนะแล้วก็วิ่งต่อขึ้นไปนะฮะที่เมืองจีนเนี่ยนะไอ้ตรงนี้ก็ที่เรียกว่าเราทำตัวเองนะฮะให้เป็นสี่แยกทางบกนอกเหนือจากนั้นอีกนะนึกถึงว่าแอฟริกาตะวันออกเนี่ยนะฮะเวลานี้กำลังขยายมากเลยค้นพบทั้งน้ำมันทั้งก๊าซนะในเคนยาแทนซาเนียอะไรนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วในแง่ของแร่ธาตุอะไรต่างๆเนี่ยนะที่นั่นก็มีเยอะนะครับลองนึกถึงสภาพว่าถ้าเราสามารถที่จะจัดขบวนการเนี่ยนะให้มันวิ่งมาจากแอฟริกาตะวันออกแล้วไปที่จีนเนี่ยนะฮะแต่แทนที่จะต้องไปอ้อมช่องแคบมาลากาวิ่งไปขึ้นกวางโจวเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะให้มันมาถวายอันนี้หมายถึงจีนฝั่งตะวันออกไม่ใช่เรากำลังพูดถึงแอฟริกาฝั่งตะวันออกนะฮะ
พวกวัตถุดิบต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแร่เหล็กนะครับแร่ไอสังกะสีอลูมิเนียมแล้วมันวิ่งมาเนี่ยนะครับโดยเรือเนี่ยนะในสภาพเป็นผงเป็นก้อนเนี่ยนะครับมาขึ้นเรือที่ถวายแล้วสามารถจะถลุงออกมาเป็นแผ่นเป็นแท่งนะครับเป็นเส้นนะครับแล้วก็ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งนี่ถูกลงแล้วลากมันเข้ามาใช้ในไทยบ้างขึ้นไปจีนบ้างอันนี้ก็เข้าท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูสู่จีนทางตอนใต้ถูกต้องคือขบวนการในการกินการใช้ของจีนเนี่ยนะครับคนพันกว่าล้านคนเนี่ยมันจะไม่หยุดเขาก็ต้องกินก็ต้องใช้ไปเรื่อยทำอย่างไรเนี่ยจะให้ขบวนการขนย้ายให้ไทยเนี่ยไปอยู่ในสี่แยกไอ้ตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าแนวนโยบายของทางรัฐบาลเนี่ยนะครับในการที่จะเชื่อมโยงเนี่ยโดยผ่านระบบรางเนี่ยนะครับนะฮะผ่านโดยจากเมืองจีนเนี่ยเมืองไอ้ตรงนี้จะช่วยละเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยขบวนการลงทุนโครงการแบบนี้ของรัฐบาลอันนี้จะเป็นความหวังอันที่หนึ่งความหวังอันที่หนึ่งนะครับต้องเริ่มดำเนินการโดยเร็วแล้วพอทางการดำเนินการไปแล้วเนี่ยการลงทุนภาคเอกชนที่จะเกาะกับโครงการแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะเกิดกระจายไปตามเส้นทางอะไรต่างๆนะครับนี่ในส่วนที่สองเนี่ยนะฮะไทยเนี่ยบังเอิญอยู่ในจุดที่เราเป็นเขาเรียกไข่แดง ระหว่างสองประเทศเนี่ยซึ่งมีประชากรจำนวนใหญ่แล้วก็มีกำลังซื้อที่กำลังโตขึ้นอย่างรวดเร็วก็คืออันหนึ่งก็คือเมียนมาอีกอันก็คือเวียดนามเวลาเนี่ยสองประเทศเนี่ยกำลังบูมนะฮะแล้วศักยภาพในการขยายเศรษฐกิจของสองประเทศนี้ยังไปอีกมากเลยเนื่องจากทรัพยากรมากคนขยันแล้วเวลานี้มีการเปลี่ยนขบวนการจัดการนะฮะขบวนการทางการเมืองงั้นนี่ก็เป็นโอกาสอีกอย่างหนึ่งของเรางั้นถ้าถามว่าทางบวกนะฮะประเทศเนี่ยมองไปดูแล้วเนี่ยมันยังมีหรือไม่เนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีแต่ปัญหาคือการทำทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะมันจะใช้เวลานิดนึงนะโอ้มันใช้นานเลยคือกระบวนการทำโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะเกิดผลเนี่ยแล้วเกิดผลบวกต่อ GDP เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาล่ะครับอีกอย่างนึงเนี่ยที่ผมเองที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากจีนนะครับเห็นแนวโน้มที่ประเทศจีนอีกประการนึงก็คือว่าไอ้สินค้าอุตสาหกรรมพื้นฐานเนี่ยในจีนต่อไปเนี่ยเขาทำไม่ไหวเพราะว่าจีนเนี่ยนะครับย้อนไปเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาใช้นโยบายลูกคนเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยกลายเป็นว่าอัตราการเกิดของจีนเนี่ยมันลดลงมันต่ำเพราะเรามันต่ำแล้วเนี่ยมันเลยกลายเป็นขณะนี้นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยการขยายเศรษฐกิจของจีนในด้านภาคอุตสาหกรรมเนี่ยอาศัยแรงงานเนี่ยจากต่างจังหวัดเนี่ยวิ่งเข้ามาในศูนย์อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางชายทะเลตะวันออกนะครับหรือเมืองอุตสาหกรรมหลักๆเนี่ยเวลานี้ไม่มีแล้วเวลานี้อัตราการเพิ่มแรงงานในจีนเนี่ยนะครับลงมาในระดับที่ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหนีไม่พ้นว่าเขาจะต้องผลักดันอุตสาหกรรมที่เรียกว่าพื้นฐานอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีไม่ถึงกับซูเปอร์มากเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเยอะเนี่ยเขาต้องผลักดันออกขณะนี้เนี่ยเวลาไปเมืองจีนเนี่ยนะครับรัฐบาลเขาจะมีโปรแกรมผลักดันให้ธุรกิจเขาเนี่ยออกลงทุนต่างประเทศนี่มากมายนะทั้งในเรื่องของการออกไปเพื่อจะเรียกว่าตั้งนิคมอุตสาหกรรมนะครับออกไปตั้งโรงงานไอ้จุดที่เขาน่าจะนะครับมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยได้คือเขาจะมาเรามันก็คือเราขณะนี้เราก็น่าจะทำตรงเราเนี่ยนะครับให้มันเป็นศูนย์กลางเนี่ยที่เรียกว่าถ้าคุณมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทำยางรถยนต์หรือทำอะไรพวกง่ายๆอะไรในเมืองไทยเนี่ยนะครับแล้วคุณก็สามารถขายให้กับเวียดนามขายให้กับเมียนมาได้ด้วยขณะเดียวกันตั้งในเมืองไทยก็ส่งออกไปยังประเทศต่างๆเนี่ยได้เพราะฉะนั้นอันนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยผมว่ายังเป็นเรียกว่าปัจจัยบวกนะครับเทียบในอินโดจีนเราน่าสนใจสุดใช่ไหมฮะผมคิดว่าเทียบอินโดจีนขณะนี้เนี่ยจีนเขามองเราเนี่ยน่าสนใจที่สุดเพราะว่าจำนวนประชากรเนี่ยเราเยอะแล้วก็เวลานี้รายได้เราเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินการใช้ภายในประเทศเนี่ยเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเขาก็สนใจคนออฟเฟอร์เขาว่าอยากจะดึงดูดอุตสาหกรรมประเภทไหนเข้ามาดีครับผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยก็คือต้องเปิดประตูแล้วก็ดึงดูดอุตสาหกรรมทุกประเภทเท่าที่เขาจะออกมาเลยไม่ต้องเลือกละไม่ต้องเลือกมากเวลคัมทุกอย่างไม่ต้องเลือกมากละเพราะว่าเวลานี้ก็ดูตัวเลขที่ผมบอกแล้วเวลานี้การลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยลดลงไปเนี่ย80%อย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายแล้วครับอย่างอื่นล่ะฮะสินค้าเกษตรเมื่อสักครู่นี้คุณชูศักดิ์ดู
มันก็ไม่ค่อยดีปีนี้รัฐบาลพอจะมีทางแก้ให้บ้างไหมฮะสินค้าเกษตรดีอันนี้ยากคืองี้ถ้าจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันต้องย้อนไปปี2008ครับแฮมเบอร์เกอร์คริสิสนะฮะหลังจากเกิดแฮมเบอร์เกอร์คริสิสเนี่ยนะฮะอเมริกาเนี่ยทำนโยบายที่เราเรียก QE คืออัดเงินเข้าระบบนะแล้วก็ประเทศอื่นก็ทำตามญี่ปุ่นก็ใช้ QE ยุโรปก็ใช้ QE คือพูดง่ายๆว่าใช้นโยบายการเงินนี่มาแก้ปัญหาครับแต่มันเป็นการแก้ปัญหาซึ่งมันไม่ยั่งยืนเพราะมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุการแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับครับคือขบวนการค้าขายการแข่งขันกันน้อยเกินไปนะขบวนการในการกู้จากแบงค์เนี่ยนะครับต่อให้ธุรกิจไปไม่รอดแล้วก็ไม่ยอมที่จะยึดกิจการไม่ล้มในยุโรปก็แบบเดียวกันนะฮะขบวนการในการคุ้มครองแรงงานเนี่ยมากเกินไปคือปัญหาพื้นฐานไม่ได้รับการแก้ไขในจุดอื่นยกเว้นในอเมริกาที่เป็นประเทศเดียวครับซึ่งแก้ไขโดยนโยบาย QE นะครับแล้วก็ไม่โปรเทคใครเพราะฉะนั้นในอเมริกาคุณอยู่ได้ก็อยู่คุณอยู่ไม่ได้คุณก็ไปคุณก็ต้องโดนบังคับเปลี่ยนขบวนการเปลี่ยนตัวคือพูดง่ายบังคับให้คนปรับตัวเพราะฉะนั้นอเมริกาเวลานี้ฟื้นมันจะฟื้นแน่แต่ประเทศอื่นไม่ฟื้นเอฟเฟคที่ยังอยู่มันก็มาถึงเราด้วยที่ปัญหาคืองี้ในขบวนการเนี่ยที่แก้ปัญหาโดยการปั๊มเงินเข้าระบบเนี่ยโดยอเมริกาต่อมาโดยญี่ปุ่นแล้วก็ต่อมาโดยยุโรปเนี่ยนะครับมันสร้างปัญหาให้เกิดกับประเทศเกิดใหม่นี่เต็มไปหมดเลยเนื่องจากอะไรรู้ไหมเงินมันไหลเข้าประเทศไทยก็เจอพอเงินไหลเข้ามาตลาดหุ้นเราก็วิ่งและขณะเดียวกันเนี่ยเงินมันไหลเข้ามาในตลาดพันธบัตรดอกเบี้ยเราก็ต่ำก็กลายเป็นว่าไอ้พวกธุรกิจที่สามารถจะออกบอนออกพันธบัตรเนี่ยนะครับเอาเงินจากตลาดพันธบัตรไปใช้เช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลายเป็นบูมใหญ่โตเวลานี้กำลังถูกเช็คบินกำลังถูกเช็คบินทั่วโลกประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้ปัญหามันกำลังวนกลับมาในประเทศกำลังเกิดใหม่เนี่ยเนื่องจากอเมริกาแล้วยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยไปสร้างปัญหาว่าให้กับประเทศพวกเราเนี่ยแหละอสังหาจะไม่เหมือนกับเมื่อไหร่10ปีก่อนนะครับไม่แล้วครับมันบูมมากไปมันเลยทำให้ขบวนการอัดเงินเนี่ยทำให้เกิดการบูมทั่วโลกมากไปแล้วขณะนี้ทั่วโลกกำลังถูกเช็คบินพอถูกเช็คบินแบบนี้เนี่ยนะครับสินค้าเกษตรก็อย่าหวังมากแปลว่าราคาน้ำมันตอนนี้30เหรียญต่อบาร์เรลราคาน้ำมันก็จะไม่ดีสินค้าเกษตรโดยทั่วไปก็อย่าหวังมากพอๆกับภาพของยางพาราอันนั้นก็3บาร์เรล100เหรียญเหมือนกันขออนุญาตเข้ามาที่ดร.วิสิงห์นิดนึงนะครับเมื่อสักครู่คุณธีรชัยพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเงินมันก็จะกลับไปแล้วอ่ะแล้วบ้านเราอ่ะตอนนี้มันก็ไม่ดีอยู่รับมือยังไงดีฮะฟันโฟต่างชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราต้องปรับยังไงทั้งทุนรายย่อยเชื่อว่าทุกท่านรายย่อยนะฮะทำยังไงกันดีครับก็คืออย่างนี้นะครับว่าอย่างที่เมื่อกี้ท่านผู้อภิปรายแต่ละท่านก็บอกนะครับว่าเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นวิกฤตหรืออาจเข้าใกล้วิกฤตนะครับแต่ในทุกวิกฤตนะครับมีคนล้มละลายแล้วก็มีเศรษฐีนะครับนะครับผมขออนุญาตนะครับว่าภาพนี้เนี่ยนะครับปี2016 17 18เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าดูทุก10ปีเนี่ยนะครับทุก10ปีมีเศรษฐีจริงๆนะครับขออนุญาตนะครับแล้วทุก10ปีมีวิกฤตนะครับก็คือปี2008นะครับเราเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คริสิสนะครับพอเกิดวิกฤตปุ๊บเนี่ยนะครับประเทศอเมริกาเนี่ยค่อนข้างลำบากใช่ไหมครับแต่ประเทศ emerging market นะครับประเทศไทยเอ่ยจีนเอ่ยเนี่ยได้ประโยชน์เลยนะครับเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับ consumer ต่างๆเนี่ยนะครับใน emerging market ได้ประโยชน์นะครับหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยขึ้นจาก 40% ขึ้นมา 80-90% เลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าในทุกวิกฤตนะครับมีทั้งโอกาสนะครับแล้วก็มีทั้งยาจบนะครับมีเศรษฐีนะครับแล้วก็มีคมล้มละลายนะครับฉะนั้นถ้าลองดูนะครับ40ปีย้อนหลังมีอะไรบ้างนะครับก็คือปี2008ใช่ไหมครับสมัยลีแมนนะครับสมัยนะครับปี1997คือวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับนะครับปี1991นะครับก็คือวิกฤตซับดัมนะครับ1987มีอะไรครับก็คือแบล็กมันเดย์นะครับ1983มีอะไรครับมีเซเวียร์อารมณ์ไครซิสสถาบันการเงินที่อเมริกาเนี่ยล้มละลายเกือบ3,000แห่งนะครับ1971เนี่ยคือราคาน้ำมันขึ้นจาก2เหรียญเป็น10เหรียญนะครับก็คือว่าช่วงนั้นเป็นการรวมกลุ่มโอเปกครั้งแรกนะครับเมื่อปี1971-70แถวนั้นนะครับซึ่งที่เกิดขึ้นคือพอโอเปกเนี่ยนะครับรวมการผลิตเนี่ย
นะครับในปี1970เนี่ยนะครับราคาน้ำมันขึ้นจาก2เหรียญเป็น10เหรียญเนี่ยนะครับก็คือเกิดภาวะเรียกว่า stagflation นะครับ stagflation หมายถึงว่าเกิดเงินเฟ้อเสร็จเศรษฐกิจแย่อีกนะครับรอบนี้เนี่ยไม่เกิด stagflation นะครับรอบนี้เกิดเรียกว่าราคาน้ำมันต่ำแต่เศรษฐกิจแย่นะครับเรียกว่าเงินฝืดนะครับภาวะ stagflation เป็นภาวะที่แก้ไขยากมากนะครับต้องใช้เวลาเศรษฐกิจแต่ละประเทศกว่าจะฟื้นเนี่ยใช้เวลาเกือบ 8-9 ปีนะครับโอ้โหนี่แปลว่าติดลมหนีไปอีกนับจากนี้เลยคืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่า deflation ยังแก้ง่ายกว่า stagflation นะครับเพราะ stagflation คือเงินเฟ้อสูงมากแล้วเศรษฐกิจตกต่ำอีกต่างหาก GDP ติดลบนะครับช่วงนั้นนะครับฉะนั้นของเราเนี่ย GDP เป็นบวกบวกเล็กๆนะครับแล้วเงินเฟ้อน้อยนะครับฉะนั้นเป็นภาวะ deflation นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะตั้งตัวกับภาวะอย่างนี้อย่างไรนะครับก็ต้องยอมรับว่าในภาวะวิกฤตนะครับมีโอกาสเสมอนะครับผมขออนุญาตชี้โอกาสนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือสังเกตนะครับว่าใน2ปีที่ผ่านมานะครับหุ้นกลุ่มคอมมูนิตี้ไม่เพอร์ฟอร์มเลยนะครับคอมมูนิตี้นะครับก็คือให้ผลตอบแทนติดลบนะครับนั่นหมายความว่าไงครับเกิดจากภาวะเรียกว่ากำลังผลิตสูงเกินใช่ไหมครับก็คือว่าไม่ว่าจะผลิตทองแดงเอ่ยน้ำมันเอ่ยส่วนเกินหมดใช่ไหมครับมีส่วนเกินนะครับบริษัทที่ได้ประโยชน์คืออะไรครับบริษัทที่ใช้คอมมูนิตี้เป็นวัตถุดิบสังเกตนะครับว่าในภาวะที่ว่ามีด้านมืดมันจะมีด้านสว่างปรากฏออกมานะครับฉะนั้นบริษัทที่ได้ประโยชน์ก็คือบริษัทที่ใช้คอมมูนิตี้เป็นวัตถุดิบนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยสังเกตนะครับว่าในภาวะที่ว่าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่มีประเทศหนึ่งเนี่ยดอกเบี้ยกำลังลงเรื่อยๆแล้วโอกาสขึ้นลำบากมากนะครับก็คือกลุ่มประเทศยูโรนะครับกลุ่มประเทศยูโรเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเนื่องจากว่าประเทศยูโรเนี่ยนะครับยุโรปต่างๆเนี่ยเขาก็รวมกลุ่มกันนะครับประเทศแข็งแรงก็ไปอุ้มประเทศไม่แข็งแรงนะครับปี2016เนี่ยจะเป็นการท้าทายของประเทศยุโรปนะครับก็คือเยอรมันนะครับว่าอยากจะอุ้มลูกๆที่เกเรออกไปนะครับจะอุ้มต่อไหมนะครับก็คือต้องยอมรับว่าเยอรมันเนี่ยปีนี้เป็นปีท้าทายนะครับเพราะทำไมครับวอล์กสวาเกนของเขาเนี่ยยอดขายเขาเนี่ยเริ่มตกลงแล้วนะครับวอล์กสวาเกนยอดขายไม่น่าเชื่อนะครับเท่ากับ GDP ของกรีซเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดกลายว่าถ้าวอล์กสวาเกนขายไม่ได้ก็คือเท่ากับว่า GDP ของกรีซมีปัญหาแล้วนะครับฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับดอกเบี้ยยูโรคงต่ำแล้วต่ำอีกนานนะครับผลกระทบคืออะไรครับก็คือว่าจะทำให้ยูโรเนี่ยอาจจะต่ำกว่า US นะครับตอนนี้มันก็คือประมาณ 1.1 ดอลลาร์นะครับ 1.06 ดอลลาร์ 0.7 ดอลลาร์เท่ากับ1ยูโรใช่มั้ยครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็คือว่าโอกาสที่ต่ำกว่า1ต่อ1นะครับใน 2-3 ปีข้างหน้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งเกิดขึ้นคือว่ายูโรก็จะเป็น financing currency นะครับก็คือเป็นสกุลเงินที่ปล่อยกู้ทั่วโลกนะครับครับคนที่ได้เห็นประโยชน์ก็คือว่าก็กู้เงินยูโรมาลงทุนใช่มั้ยครับเวลาคืนกลับเนี่ยนะครับคืนดอกเบี้ยถูกคืนด้วยค่าเงินที่อ่อนลงนะครับก็จะมีมาร์จิ้นที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ถ้ามองต่อเป็นธุรกิจคืออะไรครับเราจะเห็นนะครับอีกหน่อยเนี่ยราคาเบนซ์ซีคลาสเนี่ยอาจจะเท่าแคมรี่ก็ได้นะครับเตรียมนะครับนะครับเตรียมใครอยากขับเบนซ์เตรียมนะครับหรือไม่คืออะไรครับราคาเบนซ์นะครับราคาเบนซ์เนี่ยนะครับอาจจะมีไฟแนนซิ่ง 0% เนี่ยนะครับ4ปี6ปี8ปีนะครับสังเกตนะครับ BMW Series 7เนี่ยนะครับออกมาเนี่ยเมื่อก่อน10กว่าล้านนะครับตอนนี้เหลือประมาณ7ล้านกว่านะครับนี่คืออะไรครับ X Factory Price นะครับฉะนั้นเนี่ยแปลว่าธุรกิจพวกบางอย่างที่ได้ประโยชน์นะครับรวมทั้งกลุ่มพลังงานทางเลือกนะครับที่ใช้เทคโนโลยียูโรนะครับหรือนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก่อสร้างไฟฟ้าโซล่า1เมกใช่มั้ยครับ70 80ล้านนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ40กว่าล้านนะครับฉะนั้นหมายความว่าเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันก่อให้เกิดการก่อสร้างที่ถูกลงค่าเงินก็ทำให้ก่อสร้างที่ถูกลงด้วยนะครับสิ่งที่มองต่อนะครับก็คือว่าสำหรับท่านสุภาพสตรีที่ชอบเข้าร้านเสริมสวยนะครับอีกหน่อยเนี่ยท่านสามารถใช้เครื่องมือแพทย์นะครับเครื่องเสริมสวยเนี่ยที่ราคาเกาหลีนะครับคุณภาพยูโรนะครับต่อไปใครจะไปจิ้มหน้าครับจะได้ใช่ครับก็เพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้เทคโนโลยีต้องยอมรับว่าเยอรมันต่างๆยุโรปต่างๆเนี่ยเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีพวกนี้เลยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยในวิกฤตมันมีโอกาสเสมอนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าศึกษาดีๆนะครับว่าสังเกตนะครับหุ้นที่อัพเปอร์ฟอร์มใน2ปีนี้มีอะไรนะครับก็คือหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับบิสซิเนสโมเดลใหม่ๆสังเกตนะครับว่าธุรกิจที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าทำไมครับธุรกิจอาทิเช่นผู้ที่มีกระแสเงินสดดีๆนะครับสังเกตนะครับว่าหุ้นบางตัวเนี่ย
ปีแล้วตลาดลงไป 30% นะครับหุ้นบางบริษัทสามารถขึ้นมาเกือบ 40-50% ได้นะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็น business model ใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ย business model พวกนี้คืออะไรครับภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่า sharing economy นะครับธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ sharing economy นะครับธุรกิจที่สามารถแชร์ซึ่งกันและกันนะครับสังเกตนะครับว่าอย่างธุรกิจอย่าง Airbnb นะครับต่างประเทศเนี่ย value ขึ้นมามหาศาลนะครับท่านที่คนคิดไม่กี่ท่านนะครับตอนนี้เมืองไทยก็มีลักษณะนั้นออกมานะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าการที่เกิดวิกฤตแบบนี้เนี่ยมันทำให้ความรู้เราพัฒนาต่อยอดขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นนี่แปลว่า sharing economy ได้ประโยชน์นะครับรวมทั้งธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับตัวการกู้ยืมเงินที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์นะครับสิ่งที่สำคัญสำหรับทุนในตลาดทุนนี้โทษทีกู้เงินสกุลยูโรนะครับหรือส่งออกเป็นดอลลาร์นะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับบริษัทที่มี US ดอลลาร์ denominated นะครับ US ดอลลาร์ที่มันแบบค่าเงินเป็น US นะครับส่งออกต่างๆเนี่ยนะครับส่งออกเป็นค่าเงินดอลลาร์แล้วต้นทุนเป็นเงินบาทเนี่ยก็ได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับรวมทั้งนักลงทุนที่ศึกษาเรื่อง valuation นะครับอย่างที่อาจารย์เจตบอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งความผันผวนนะครับก็สมแห่งการเป็นปีลิงนะครับขึ้นลงๆใช่ไหมครับซนไหมครับลิงนะครับลิงตัวนี้ซนอยู่แล้วนะครับซนมากนะครับขึ้นลงๆฉะนั้นหมายความว่าไงครับนักลงทุนที่สามารถที่จะมองหา valuationที่ชนิดแบบมูลค่าเลิกกิจการต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถลงทุนได้ถูกนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อปี08นะครับก็นะครับมีนักทุนหลายท่านนะครับเดินมาหาผมนะครับขออยากซื้อคอนโดนะครับผมก็หามูลค่าเลิกกิจการของบริษัท property หลายอันนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าอยากซื้อคอนโดทำไมไม่ซื้อ property บริษัทนี้นะครับก็คือตอนนั้นอาทิเช่นตอนนั้นปรึกษานะครับราคา4บาทเองนะครับ4บาทนะครับไปพีคที่เท่าไหร่ครับเกือบ30ใช่ไหมครับฉะนั้นไงว่านักลงทุนที่สามารถหามูลค่าเลิกกิจการเรียกว่า net regulation value นะครับแต่สิ่งที่จะทำให้เป็น incentive นะครับในการกระตุ้นนะครับให้นักลงทุนศึกษา fundamental พื้นฐานที่แท้จริงนะครับของบริษัทจดทะเบียนนะครับฉะนั้นเนี่ยสังเกตนะครับว่าในวิกฤตมีโอกาสจริงๆนะครับก็หวังว่าโอกาสทุกคนในห้องนี้น่าจะได้ไปนะครับในเมื่อท่านฟังแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านก็จะเป็นเศรษฐีนะครับอย่าลืมนะครับทุก10ปีมีเศรษฐีนะครับก็หวังว่าต้องมีสักหนึ่งคนนะครับในห้องนี้เป็นเศรษฐีในรอบ10ปีนี้แต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับตอนนี้เรายังไม่ถึงเรียกว่า the eye of the storm นะครับยังไม่ถึงภาวะ the eye of the storm นะครับก็คือหมายถึงว่าจุดศูนย์ทางพายุนะครับเนื่องจากตีมวันนี้เนี่ย perfect storm ใช่ไหมครับดีที่สุดเนี่ยคือจะต้องเข้าไปจังหวะที่ว่าเป็น the eye of the storm แล้วลงทุนนะครับคือหาจังหวะที่ดีที่สุดใช่ครับในภาวะที่ว่า the eye of the storm นะครับจุดศูนย์กลางพายุนะครับครับผมนะครับ